คืออยู่กันแบบ all over the place จริงๆคือคนละมุมโลกทีนี้ในเรื่อง day to day เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าแต่ละคนก็ manage เวลา manage schedule งานของตัวเองไปเราก็จะมี responsibility ของเราอยู่เป็น goal ของสัปดาห์นี้ของเดือนนี้ของวันนี้ประมาณนี้นะคะสำหรับส่วนตัวของเปิ้ลก็จะเริ่มต้นวันด้วยการแบบตื่นขึ้นมาเราใช้ slack เนาะเพื่อเช็คสิ่งที่เพื่อนทิ้งท้ายเอาไว้เพราะว่าการ shift มันจะไม่ได้ตรงกันเพราะฉะนั้นแบบช่วงนี้จริงๆเพื่อนเปิ้ลกำลังเลิกงานกันอยู่ที่ซาอุดีอาระเบียกับรัสเซียแต่ว่าเราอะเลิกงานกันมาสักพักแล้วเหมือนกับเราวิ่งผัดกันอะตื่นมาเราก็เช็คก่อนว่าเพื่อนวิ่งผัดอะไรมาให้เราบ้างมีอะไรที่เราต้องเก็บดันสำหรับวันนี้ช่วงเช้าAdaptive Series Career Disruption ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ Career Disruption Podcast Episode ที่18ครับอยู่กับผมมิ้นท์ปรินจาก Adaptivity กันอีกเช่นเคยPodcast Episode นี้บันทึกมาจาก Live Session บน Metaverse ของกลุ่ม Digital Skill Thailand ซึ่งผลตอบรับของ Session นี้ดีมากๆต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกๆคนที่มาร่วม Live Session ครับถ้าคุณไม่อยากพลาดที่จะได้ร่วมกิจกรรมของเรามาพูดคุยมาถามตอบกับ Guest Speaker อย่าลืมมาจอยกลุ่ม Digital Skill Thailand กันบน Facebook แล้วก็อย่าลืม Facebook Fanpage ของ Adaptivity ด้วยนะครับหัวข้อของเราในวันนี้เนี่ยมีชื่อว่าทำความรู้จัก Community Manager อาชีพใหม่ที่บริษัทใหญ่อย่าง Canva ยังต้องการตัวแค่ฟังดูก็น่าสนใจมากแล้วนะครับทั้งชื่ออาชีพที่หลายๆคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยเนาะแล้วก็ที่หลายๆคนอาจจะอยากรู้จักมากกว่าก็คือบริษัท Canva บริษัทสตาร์ทอัพยูนิคอร์นจากออสเตรเลียโดย Adaptive Talent ที่จะพาทุกคนมารู้จักกับอาชีพ Community Manager แล้วก็บอกเล่าเรื่องราวการทำงานร่วมกับบริษัท Canva คือคุณโอเปิ้ลพัชริดา Community Manager จาก Canva Thailand สำหรับผู้ที่สนใจ Resource หรือว่าสรุปเนื้อหาที่เราคุยกันในวันนี้สามารถดูสรุปได้ที่ลิงก์ใน Show Notes ของ Podcast เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับคุณโอเปิ้ลกันเลยครับปกติเราก็พูดคุยไม่ได้ซีเรียสไม่ได้มีแบบฟอร์มอลิตี้มากอยู่แล้วแต่วันนี้เนี่ยอาจจะฟอร์มอลิตี้น้อยกว่าปกติอีกนะเพราะว่าแชร์กับทุกคนกับว่าคุณโอเปิ้ลได้เป็นเพื่อนผมที่รู้จักกันมาหลายๆปีแล้วดังนั้นเนี่ยเราก็จะกันเองเนาะเป็นกันเองสุดๆโอเคขอเสียงปรบมือให้คุณโอเปิ้ลหน่อยครับเย้ปรบให้ตัวเองด้วยหนึ่งโอเคยินดีต้อนรับทุกคนนะคะขอบคุณมากๆเลยที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้เนาะได้เลยก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะให้โอเปิ้ลรบกวนแนะนำตัวหน่อยครับผมว่าเป็นใครแล้วก็ทำอะไรอยู่บ้างในตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างด้วยนะฟังดูเหมือนไม่ใช่หนึ่งอย่างใช่ไหมคะน่าจะไม่ใช่หนึ่งอย่างแน่นอนโอเคค่ะก็แนะนำตัวก่อนก็ชื่อพัชริดาสมิธิเนธนะคะก็ชื่อเล่นชื่อโอเปิ้ลเรียกเปิ้ลได้เลยค่ะทุกคนก็เป็นใครมาจากไหนเล่าที่มาที่ไปก่อนละกันก่อนที่จะมาทำที่ Canva เนาะปัจจุบันนี้เป็น Community Manager อยู่ที่ Canva นะคะก่อนหน้านี้เคยทำอะไรมาบ้างก่อนเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษค่ะไม่รู้ว่าใครเป็นนักเรียนอยู่ในนี้หรือเปล่าหรือว่าเคยเจอกันในฐานะคุณครูก็เคยสอนภาษาอังกฤษเป็นครูมาก่อนแล้วก็ทำงานพวกด้านเทรนนิ่งอะค่ะก็จะสอนพวกสกิลต่างๆในการทำงานด้วยตั้งแต่เรื่องสัมภาษณ์งานด้วยนะเพื่อใครอยากศึกษาแล้วก็เรื่อง design thinking ใช่ presentation negotiation อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ช่วงปีที่ผ่านมาเนาะก่อนจะ2022เนี่ยก็มีการย้ายสายงานตัวเองนิดหน่อยค่ะก็จากฟูเนี่ยออกมาทำเป็นเซลล์มาร์เก็ตติ้งเอ็กเซคิวทีฟค่ะมาสายมาร์เก็ตติ้งมากขึ้นแล้วก็ทำด้านงานขายนะคะทำในทั้งบริษัทที่เป็นคอร์ปอเรททั้งที่เป็นสตาร์ทอัพเลยนะคะแล้วก็ช่วง2-3 เดือนที่ผ่านมานี่ออกมาเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็หางานอยู่หลายๆอย่างทำหลายอย่างมากเลยทำทั้งcopywriting ก็คือเป็นเขียน creative content นะคะแล้วก็ยังรับสอนอยู่บ้างแล้วก็ตอนนี้ก็ทำงานหลักคืองานของที่ Canva นะคะสรุปแล้วก็คือยังทำทุกอย่างอยู่ที่เคยทำมาโอเคครับก็คือเหมือนกับเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษมาเคยสอนทักษะ soft skill หลายๆอย่างเนาะการขายเรื่อง design thinking และอื่นๆแล้วก็เป็นฟรีแลนซ์ที่ทำเข้าใจว่าจำได้ว่าแบบเคยเล่าว่าทำกราฟิกได้แล้วก็ทำคอนเทนต์ได้ด้วยใช่ใช่ก็คือออกแบบเคยออกแบบโลโก้เคยออกแบบแพคเกจจิ้งด้วยค่ะอืมโอเค
ไหนๆก็ไหนๆแล้วครับถามแบ็คกราวด์หน่อยว่าคือสมัยเรียนเนี่ยคือแบบเรียนอะไรมาจบอะไรมาถือว่าตรงสายไหมกับสิ่งที่เคยทำมาในอดีตเนี่ยครับโอเคค่ะก็ถ้าที่เปิ้ลเรียนมานะคะเปิ้ลไปเรียนปริญญาตรีเนี่ยที่อเมริกาจะเรียนที่ School of the Art Institute of Chicago เนาะอันนี้จะเป็นสาขามันเรียกว่า Fine Art in Studio Art แล้วมันก็จะมีเหมือนกับเป็นแท็กไลน์ว่าเป็น Interdisciplinary Studio ซึ่งแบบทุกคนก็จะไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรใช่ปะจริงๆมันก็คือเหมือนเวลาเราถ้าเทียบเป็นภาษาไทยก็เหมือนแบบคณะวิจิตรศิลป์หรือศิลปกรรมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอดีมหาลัยเปิ้ลน่ะเขาไม่บังคับที่จะต้องมีเอกอย่างเช่นถ้าเราปกติมาเรียนเราต้องเลือกแบบสถาปัตย์ก็คือออกแบบอาคารไปเลยหรืออินทีเรียไปเลยหรือว่าถ้าเป็นจิตรกรรมเนี้ยก็ต้องเลือกไปเลยว่าจะทำเพนติ้งหรือประติมากรรมแต่ทีนี้แบ็คกราวด์ก็เลยแตกนิดนึงเพราะว่ามหาลัยเนี่ยไม่ได้บังคับว่าจะต้องเรียนอะไรเป็นหลักก็เลยได้เรียนหลายอย่างมากเลยตั้งแต่ทำงานไม้ก็ทำเนาะเรียนสถาปัตย์นิดนึงเรียน creative writing ด้วยนะคะแล้วก็เรียน performance ด้วยก็คือแทบจะทุกอย่างเลยเหมามาแต่ว่าอันหลักจริงๆคือเปิ้ลเรียน creative writing creative writing อันนี้เพิ่งรู้เพราะว่าเข้าใจว่าโอเปิ้ลเรียนเกี่ยวกับวาดรูปเป็นไฟล์อาร์ตอะไรมาตลอดเลยใช่เพราะว่าเวลาพอบอกชื่อคณะอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยบอกชื่อว่าเราจบดีกรีอะไรมาคนจะเข้าใจว่าเราวาดรูปแต่จริงๆแล้วถ้าลงเพนติ้งจริงอ่ะลงไปแค่ตัวเดียวเท่านั้นใน4ปีโอเคใช่เฮ้ยแต่จะบอกทุกคนว่าโอเปิ้ลเป็นคนที่วาดรูปสวยมากโอ้ขอบคุณค่ะเคยเห็นฝีมือเขินไม่กล้าโปรโมทตัวเองอ๋อโอเคอ่ะงั้นถามว่าตรงไหมก็ฟังดูเหมือนกับไม่อาจจะไม่ได้ตรงขนาดนั้นหรือเปล่าในการทำงานยกเว้นที่บอกว่าเป็นฟรีแลนซ์ที่บอกว่าทำ copy writing หรือว่า content writing มาก่อนเนาะอย่างเดียวเลยที่มันดูตรงตัวถามว่าตรงไหมถ้าสมมติว่ามันเวลาเราเรียนมันก็มองได้หลายแง่เนาะว่าเราเรียนอะไรถ้าสมมติว่าในเรื่องของตัว content เนื้อหาที่เราเรียนเนี่ยแบบเรียนทั้ง philosophy เรียนทั้งด้านแบบ creative writing จริงเราเรียนเขียนพวกpoetry คือเขียนกวีด้วยซ้ำนะหรือว่าเขียนพวกนิยายใช่เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ตรงเป๊ะในเชิงของสิ่งที่เป็นเนื้อหาในการเรียนแต่เบิ้ลมองว่าสิ่งที่มันเอามา adapt ได้แล้วมันก็ตรงแบบ adaptivity ใช่ป่ะ okay. adapt ได้เนี่ยมันคือในเรื่องของวิธีการเรียนมากกว่าที่เราได้เรียนคือในทุกๆคลาสที่เราเรียนเนี่ยมันจะเป็นการเรียนเป็น project based อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสมมติคุณอยากจะเขียนโคมได้ในรูปแบบที่เราสนใจหรือว่าคุณอยากจะทำโปรเจกต์เหมือนกับสกัลปเจอร์อันหนึ่งที่เราอยากจะแบบพรีเซนต์ที่แกลเลอรี่แห่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องดูเองทั้ง process หมดเลยตั้งแต่ตอนแรกเริ่มว่าเราจะ research งานแบบไหนที่มาเป็น reference ให้เป็นแบบแรงบันดาลใจเราแล้วตอนสร้างงานอีกสมมติเปิ้ลสร้างสกัลปเจอร์ตัวหนึ่งอย่างเงี้ยเปิ้ลอยากจะทำสกัลปเจอร์จากกระดาษเราก็ต้องไปศึกษาเรื่องโอริกามิด้วยตัวเองอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ติดต่อสถานที่เองเหมือนกับเรา organize เองหมดซึ่งจริงๆแล้วเพื่อนมองว่าสิ่งที่เราได้มาจากการเรียน art school มันกลายเป็นในเรื่องของแบบ entrepreneurship ด้วยซ้ำไปในประสบการณ์ส่วนตัวนะใช่ได้ครับผมลองทำเองแบบ zero to one เลยเนาะประมาณนั้นเหมือนเป็น start up อะดี stay adaptive อ่ะงั้นพอรู้จัก open บ้างแล้วทีนี้เนี่ยอยากรู้จักแคนวาบ้างหลายๆคนก็คงรู้จักแคนวาอยู่แล้วแหละเนาะแต่ว่าถามคนที่ทำงานอยู่แบบภายในแคนวาว่าแคนวาคืออะไรครับผมหรือว่าโอเปิลอะ define ว่าแคนวาคืออะไรแคนวาคืออะไรต้องบอกก่อนว่าแบบ initiatively อะไรแบบตอนแรกที่เขาเลือกแรกเริ่มใช่ไหมคือตัว founder เนี่ยเขาก็อยากจะให้เรื่องของการดีไซน์หรือการสื่อสารผ่านแบบพวกอาร์ตอะไรประมาณนี้เป็นเรื่องที่เข้าถึงง่ายขึ้นซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่แบบตรงกับความเชื่อเรานิดนึงก็คือเราก็แบบอยากให้อาร์ตเข้าถึงง่ายใช่ปะทีนี้แล้วแคนวาคืออะไรแคนวาก็เลยเป็น market place ที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงในเรื่องของการดีไซน์คือทุกคนสามารถทำดีไซน์สวยๆได้โดยที่ทุกคนอาจจะไม่ได้มีแบ็คกราวด์ในเรื่องของการเรียนอาร์ตมาเท่าๆกันก็ให้สามารถทำได้มีงานสวยๆได้เป็นของตัวเองก็เลยเป็น market place ให้เห็นภาพง่ายๆปั้นจะเล่าเป็นเหมือนกับนึกถึงซูเปอร์มาร์เก็ตละกันทุกคนก็อยากจะไปซื้อของทุกคนไม่สามารถทำเครื่องปรุงขึ้นมาเองได้อะไรประมาณนี้ใช่ปะไปซื้อเครื่องปรุงเนี้ยเราก็เดินไปแล้วก็เลือกว่าเราอยากได้อะไรประมาณเนี้ยมันก็มีเหมือนกึ่งสำเร็จรูปให้เราประมาณนั้นก็คือเป็นแพลตฟอร์มและก็เป็นมาร์เก็ตเพลสให้คนสามารถมาลองทำดูมีทั้งเอลิเมนต์ที่ฟรีแล้วก็มีเอลิเมนต์ที่ให้คนสามารถแบบว่าช้อปปิ้งซื้อว่าแบบเอ้ยมีเทมเพลตนะมีเอลิเมนต์แบบนี้นะที่แบบว่าคุณสามารถซื้อมาใช้แล้วมันก็จะออกมาเป็นกราฟิกเนาะคือคันว่าทำกราฟิกใช่ไหมเอ่ยใช่ถูกต้องก็ยกตัวอย่างง่ายๆให้ทุกคนเห็นภาพทุกคนน่าจะได้เล่น IG กันเนาะ
ถ้าสมมติว่าแบบวันนี้เราอยากโพสต์สตอรี่แล้วแบบปกติแบบเหมือนเปิ้ลอย่างเงี้ยเปิ้ลก็จะถ่ายแบบหน้าสดแล้วค่อยไปใส่ฟิลเตอร์ใช่ปะแต่ถ้าสมมติวันนี้เราอยากจะแบบเฮ้ยแต่งแบบมีโมเมนต์พิเศษไปเที่ยวมาอยากจะทำเป็นเลเยอร์สวยๆอะไรเงี้ยแล้วแบบแต่งเองด้วยตัวเองเนี่ยคิดไม่ออกก็คือเข้าไปในแคนวาใช่ไหมมันก็จะมีเทมเพลตให้เราเลือกเลยสมมติเราก็ถ่ายไปเจอเทมเพลตที่ชอบเราก็สามารถ adjust ได้เป็น wording ที่เราต้องการเป็นภาพของตัวเองเนี่ยอัพโหลดเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดตัวไอ้ artwork ตัวนั้นนะคะมาโพสเป็นสตอรี่ของเราเป็นตัวอย่างเรียกว่าเป็นกราฟิกทูลที่ช่วยให้คนที่ไม่เป็นกราฟิกอะทำงานมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต้องแบบว่าใช้ Photoshop ใช้ AI ในการแบบว่าทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพราะว่ามีelement กึ่งสำเร็จรูปให้ช้อปปิ้งแล้วไปปรับเปลี่ยนแก้ไขได้เนาะถูกต้องให้เหมือนงานที่มันต้องคิดเยอะอะเป็นงานของทางครีเอเตอร์เขาเราจะเรียกว่าครีเอเตอร์เนาะกราฟิกดีไซเนอร์ต่างๆใช่เพราะว่าเขาคิดมาให้เราแล้วเรามีหน้าที่เอาไปใช้ให้เหมาะกับตัวเราประมาณนั้นให้คอสตอมให้กับตัวเองได้แสดงว่าแบบนี้เนี่ยคือเราก็จะมีขาของยูเซอร์ใช่ไหมครับก็คือคนที่ใช้เรียกว่าใช้เทมเพลตที่ถูกครีเอทขึ้นมาแล้วเทมเพลตที่เป็นแบบกึ่งสำเร็จรูปแล้วก็จะต้องมีขาของครีเอเตอร์ถูกต้องเล่าเรื่องครีเอเตอร์ให้ฟังนิดนึงว่าแบบครีเอเตอร์คืออะไรแล้วแบบมาทำงานที่แคนวาได้ยังไงได้เลยค่ะก็ทุกคนน่าจะต้องเปรียบเทียบให้ฟังก่อนละกันค่ะที่แบบที่คุณมิ้นบอกเรื่องครีเอเตอร์กับยูเซอร์ใช่ไหมยูเซอร์ก็คือตรงตัวเหมือนถ้าทุกคนสมมติอยากจะโพสต์ไอจีที่เป็นเล่าเมื่อกี้ก็เข้าไปใช้เทมเพลตแล้วก็ดาวน์โหลดออกมาอันนี้เราจะเรียกว่ายูเซอร์เนาะแต่ว่าถ้าเป็นครีเอเตอร์ก็คือจะเป็นเหมือนพาร์ทเนอร์ของทางเรามากกว่าเนาะเราเป็นเหมือนมาร์เก็ตเพลสเราเป็นแพลตฟอร์มให้คนที่เป็นกราฟิกดีไซเนอร์ที่อยากจะดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นอิเลเมนต์ก็คือภาพกราฟิกสมมุติอย่างเช่นเป็นตัวละครตัวอะไรที่ตกแต่งเหมือนสติกเกอร์อะไรเงี้ยค่ะกับอีกอย่างนึงก็คือเทมเพลตเหมือนที่คุณมินบอกเนาะเทมเพลตก็คือจัดเลเยอร์อะไรมาให้แล้วเนี่ยทางครีเอเตอร์นั่นน่ะค่ะจะเป็นคนที่คิดมาให้แล้วก็เขาก็จะเอามาอัปโหลดเนาะเหมือนมาพับลิชบนแพลตฟอร์มของเราแล้วยูเซอร์ก็สามารถเลือกใช้ได้เนาะอยู่ที่ว่าครีเอเตอร์เนี่ยเป็นคนที่ครีเอทขึ้นมาเราเขาตั้งเป็นแบบฟรีหรือแบบที่เป็นแบบโปรอะไรประมาณนี้ค่ะอย่างที่คุณมิ้นเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าแบบมีให้เลือกเนาะหลายรูปแบบของตัวอิเลเมนต์นะคะซึ่งใครๆก็เป็นแบบครีเอเตอร์ของ Canva สมัครเป็นเลยได้หรือเปล่าครับหรือว่ามันจะต้องมีโปรเซสยังไงบ้างค่ะชงมาแรงมากตอนนี้มีโปรเซสอยู่ ตอนนี้มีโปรเซสก็คือเราจะคัดพอร์ตโฟลิโอก็คือเหมือนสมัครเข้ามานั่นแหละเนาะแล้วเราก็จะมีกรรมการเนาะมีทีมของเราที่คอยรีวิวตัวพอร์ตโฟลิโออยู่แล้วก็คัดเลือกเข้ามาเพื่อมาเป็นครีเอเตอร์ของเรานะคะโอเคก็คือไม่ใช่ว่าแบบว่าใครก็เป็นได้คือจะต้องแบบว่ามีคนสกรีนก่อนเนาะเหมือนกับเวลาที่เราสมัครแอคเคาท์เป็นแบบคือไม่รู้เรียกว่าอะไรแต่ว่าแบบบน Shutterstock อะไรแบบเนี้ยที่เราจะโพสต์ภาพใช่มั้ยก็ต้องมีแอคเคาท์แบบชนิดพิเศษที่ต้องผ่านการสกรีนนิดนึงไม่ใช่ว่าอยู่ๆใครจะเอาอะไรมาขายก็ได้เนาะโปรเซสจะคล้ายๆกันเนาะอารมณ์ประมาณนั้นใช่ค่ะโอเคเห็นภาพกว้างของ Canva แล้วครับทีนี้อีกคำหนึ่งที่อยากจะเข้าใจก็คือคำว่า Community Manager ครับผมถาม Open ว่า Community Manager มันคืออะไร Community Manager คืออะไรนะคะต้องมาลองช่วยกันคิดก่อนว่าแล้ว Community คืออะไรให้ทุกคนลองคิดเล่นๆตามไปด้วยระหว่างฟังก็ได้คือ Community ถ้าแปลตรงๆภาษาไทยมันก็คือแบบชุมชนอะไรอย่างงี้ใช่ปะชุมชนก็คือการที่แบบคนหลายๆคนมาอยู่รวมๆกันทำอะไรบางอย่างไปในทิศทางเดียวกันพอคอมมูนิตี้มันคือสิ่งนี้มันก็คือการที่แบบเรามีการรวมกลุ่มคนเข้ามาแล้วก็มีออบเจกตีฟบางอย่าง working towards something ด้วยกันทำงานไปในทิศทางหนึ่งมีจุดมุ่งหมายมีจุดประสงค์ใกล้เคียงกันในอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันนะคะทีนี้แล้วบทบาทของคอมมูนิตี้เมนเจอร์เนาะแล้วมีเมนเจอร์นี่เมนเจอร์ต้องมาทำอะไร ใช่ไหมคะเมเนเจอร์ก็เข้ามาช่วยดูแลนี่แหละค่ะคอมมูนิตี้เนาะถามว่าแล้วเรามาดูแลยังไงล่ะนะคะเราก็จะมาดูแลโดยการที่หนึ่งเมื่อมีคนมาอยู่ในที่เดียวกันเยอะๆเนาะบางทีก็จะเกิดความแบบเอ๊ะมีคำถามบ้างล่ะหรือว่ามันมีดินามิกมีมูดโทนเนาะในสถานที่หรือว่าในที่นี้มันเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ด้วยซ้ำไปเนาะว่าเราอยากจะเซตมูดแอนด์โทนเป็นยังไงสิ่งที่เป็นออบเจกตีฟที่เรามาอยู่ตรงเนี้ยให้มันเคลียร์ก็คืออันนี้จะเป็นหน้าที่ของ community manager ด้วยนะคะแล้วก็การสร้าง engagement อันนี้เป็นเรื่องหลักมากๆเลยก็คือทำยังไงให้ community เนี่ยสามารถรันไปได้โดยการที่ให้คนที่อยู่ใน community เดียวกันเนี่ยช่วยกันแล้วก็ engage กันและกันอะไรประมาณก็คือสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะต้องแบบค่อยๆ push ค่อยๆ engineer ขึ้นมาให้มันเกิดถ้าเกิดมันไม่มีอันนี้ก็คือหน้าที่ของ community manager ประมาณนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ก็คือเหมือนกับอย่างถ้าสมมติยกเป็นเคสให้พอเห็นภาพเนาะ
สมมุติอย่างเราอยากจะสร้างคอมมูนิตี้ดิจิตอลอะไรนะดิจิตอลสกิลไทยแลนด์ใช่ไหมคะประมาณนั้นใช่ไหมเราก็อยากจะให้จุดประสงค์ต้องถามคุณมิ้นแบบมีจุดประสงค์ทำอะไรในคอมมูนิตี้ตรงนี้งั้นผมลองแชร์เนาะอย่าง Digital Skill Thailand เนี่ยเราก็อยากจะเป็นพื้นที่หนึ่งเพื่อให้คนที่สนใจเรียกว่าแบบว่า Digital Skill เนาะหรือว่า Digital Career เนี่ยได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนสอบถามกันเนาะเพราะว่า Adaptivity เนี่ยครับผมเราทำเรื่องเกี่ยวกับแบบเฮ้ยเราอยากจะพาคนที่เรียกว่าอยู่ใน Traditional Economy หรือว่าเศรษฐกิจดั้งเดิมอะให้เข้ามาอยู่ Digital Economy ให้จนได้เนาะแล้วแบบ insight นึงที่เรามีอะคือเราไปค้นพบว่าหลายๆคนเนี่ยเขาเก่งเนาะเขามี capability ในการเรียนรู้อะไรได้หลายๆอย่างเลยแต่ว่าปัญหาที่เขาแบบรู้สึกว่ามันเป็น barrier ในการก้าวข้ามมาเนี่ยเพราะว่าเขาไม่มีคนรอบๆตัวที่เหมือนกับให้ข้อมูลกับเขาได้ว่าเศรษฐกิจดิจิตอลหรือว่า digital economy เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงบรรยากาศมันเป็นยังไงแล้วเข้ามาเนี่ยคือเข้ามาได้ยังไงก็เลยอยากจะให้แบบมีพื้นที่นี้ที่ไม่ว่าคุณจะสนใจสกิลในมุมไหนก็ตามเนาะเพราะว่าคือถ้าเกิดพูดถึงดิจิตอลเนี่ยคนก็มักจะนึกถึงโปรแกรมเมอร์เนาะซึ่งมันไม่ได้มีแค่นั้นมันมีอีกหลายๆทักษะเลยที่มันเชื่อมโยงเกี่ยวกับแบบเอ้ยเป็นคอนเทนต์ก็ได้ทำเกี่ยวกับ data ก็ได้ทำเกี่ยวกับดีไซน์ UX UI management ก็ได้คือมันมีหลายๆอย่างมากเลยซึ่งถ้าเกิดแบบคุณไม่รู้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่หนึ่งที่ให้คุณเข้ามาถามได้แล้วเราก็จะมีคนจากหลายๆอินดัสทรีทั้งเทคและไม่เทคหรือว่าแบบเทคที่กำลังจะ transform ตอนเนี้ยมาช่วยกันแชร์ข้อมูลนะครับก็อยากจะให้เป็นพื้นที่ที่เกิดอินเทอร์แอคชั่นประมาณนี้ขึ้นตอบยาวไปไหมไม่ยาวไปถือว่าแบบคือพออย่างที่คุณมิ้นตอบมาเงี้ยมันก็เคลียร์ไงในภาพว่าแบบว่าobjective ของคอมมูนิตี้ตัว Digital Skill Thailand เนี่ยคือการที่จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยเนาะให้คนสำหรับที่จะ migrate เนาะจากอินดัสทรีที่มัน traditional เราเข้ามาสู่ในฝั่งที่เป็นดิจิตอลทีเนี้ยก็ต้องมามองว่าโอเคอันเนี้ยคือคอมมูนิตี้ที่เราอยากให้เกิดขึ้นคีย์เวิร์ดของคุณมิ้นคืออยากให้เขาช่วยเหลือกันเนาะคนที่มาจากหลากหลายแบ็คกราวด์ทั้งคนที่มีแบ็คกราวด์ทำงานทางสายดิจิตอลอยู่แล้วกับคนที่ไม่มีให้มาเจอกันตรงนี้ได้เหมือนเราเปิดคาเฟ่นึงให้คนมานั่งคุยกันทีเนี้ยหน้าที่ของคอมมูนิตี้แมเนเจอร์ก็คือคนที่จะ encourage คือเหมือนกับสนับสนุนหรือว่าผลักดันเนาะให้สิ่งเนี้ยมันเกิดขึ้นในคอมมูนิตี้ของเราไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างเช่นตรงนี้ที่เรามาอยู่ด้วยกันค่ะทุกคนก็คือในแกลเตอร์เนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในกิจกรรมเนาะที่คอมมูนิตี้แมเนเจอร์อาจจะจัดขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนแบบโอเคเรามาฟังเพื่อให้เราได้ความรู้ได้ตอบโจทย์ออบเจคทีฟที่เราต้องการทำใช่ไหมหรือว่าอาจจะเป็นการโพสต์บางอย่างที่อยู่ในกลุ่มใน Facebook ใช่ไหมเพื่อกระตุ้นให้แบบคนได้คุยกันหรือในข้างหลังบ้านแล้วเนี่ยทำยังไงให้คนรู้สึก comfortable ให้รู้สึกสบายใจที่แบบโพสเองตอบกันเองคุยกันเองได้เลยโดยที่คอมมูนิตี้แมเนเจอร์จริงๆไม่ต้องเข้าไปคุยด้วยในทุกๆครั้ง mm-hmm. อันนี้คือหน้าที่หลักของเราใช่โอเคครับคือภาพชัดมากเลยว่าแบบคอมมูนิตี้แมเนเจอร์มีโรลยังไงเดี๋ยวมีเวลาเนี่ยจะไปปรึกษานอกรอบว่าแล้วเราจะแบบแอคชั่นยังไงเพื่อให้มันเกิดสิ่งนี้เนาะได้เลยค่ะหรือว่าใครสะดวกอยู่ต่อก็หลังไมค์กันฟังกันต่อเนาะ ได้ครับได้เน็ตเวิร์กต่อได้พูดถึงเรื่องคอมมูนิตี้แมเนเจอร์แล้วก็ชวนเข้าเรื่องคอมมูนิตี้แมเนเจอร์ดีกว่าว่าสำหรับในมุมมองของบริษัทเนี่ยครับผมที่เนี่ยมีตำแหน่ง community manager นี่คือแบบมันคืออะไรอ่ะแล้วก็แบบทำไมจะต้องมีตำแหน่งนี้ as a person ที่อยู่ในบริษัทด้วยอยู่ใน organization ด้วยโอเคค่ะคือมันฟังดูอาจจะแบบเป็นตำแหน่งที่ดูใหม่ใช่ไหมช่วงนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่คนยังไม่รู้จักแพร่หลายมากนักแต่ว่าถ้ามัน for ใน category ของงานประเภทไหนจริงๆมันจะอยู่ในพาร์ทที่มันเป็น marketing เนาะทุกคนนึกออกแบบเป็นงานมาร์เก็ตติ้งแหละก็คือการที่เรา reach ไปถึงตลาดเมื่อก่อน traditional หรือ original เนี่ยมันก็คือการที่แบบทำยังไงให้สินค้าเราเป็นที่รู้จักกับ user กับคนที่เป็น customer ของเราใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวนี้ด้วยความที่product แล้วก็สินค้าเนาะมันเทิร์นจากที่คุณมิ้นบอกแหละจาก traditional industry เนี่ยมันมาในจุดที่มันเป็นดิจิตอลมากขึ้น product มันก็ดิจิตอลอย่างเช่นว่าอย่างเงี้ย product ก็ดิจิตอลมากเลยเนาะไม่มีใครแบบปริ้นนามบัตรแล้วเอาไปส่งไปสถานีที่บ้านให้แต่ว่าทุกคนทำเป็นเทมเพลตมาแล้วอยู่อยากได้นามบัตรคุณก็เข้ามาที่ตัวแพลตฟอร์มของเราใช้ได้ใช่ไหมทีเนี้ยแล้ว marketing สมัยใหม่ละกันเนาะถ้าเรียกเนาะหรือ marketing ในปัจจุบันเนี่ยเขาทำยังไงก็คือมันก็จะมีฝั่งที่เป็นเทคนิคมากๆอย่างทำ SEO outreach อะไรแถวๆนั้นใช่ไหมฝั่งนั้นเขาจะ reach ไปในฝั่งที่เป็น user อ่ะกลับมาที่สองแง่มุมของตัวแพลตฟอร์มเราจะมีฝั่งที่เป็น user คือคนใช้งานเลย
เนาะกับฝั่งของพี่เปิ้ลช่วยดูแลก็คือฝั่งที่เป็นเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์ละกันเนาะเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องมีครีเอเตอร์เพื่อที่จะให้เรามีผลงานเอาไปขายเปรียบเทียบง่ายๆทุกคนน่าจะเคยสั่ง Grab ใช่ไหมคะหรือว่านั่งรถ Grab อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พาร์ทเนอร์ของ Grab ก็จะเป็นพี่ที่ขับมอเตอร์ไซค์ Grab Rider ใช่ค่ะหรือว่าร้านค้านั่นเองซึ่งในบทบาทของเปิ้ลเนี่ยแหละก็คือจะเข้ามาดูแลพาร์ทเนอร์เป็นหลักตอนนี้คอมมูนิตี้ที่เราจะมาสร้างเนาะก็คือคอมมูนิตี้ของครีเอเตอร์ในประเทศไทยสปอยแล้วหนึ่งก็ชื่อตำแหน่งก็น่าจะบอกน่าจะเห็นภาพกันอยู่นิดนึงใช่ค่ะชื่อตำแหน่งสปอยไปแล้วก็สปอยได้ค่ะโอเคแต่ก็คือมองว่ามันจะไม่ใช่แค่เหมือนกับเป็น one way interaction ระหว่างบริษัทกับครีเอเตอร์นะแต่ว่าเราก็อยากจะให้ครีเอเตอร์เนี่ย interact กันเองแชร์กันเองด้วยฉะนั้นแบบว่าตำแหน่งเนี้ยเลยเกิดขึ้นมาเพื่อเหมือนกับสร้างให้ interaction นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นโดยหวังว่าจะเป็นโดยธรรมชาติโดยออร์แกนิกหลังจากที่ ecosystem มันถูกเซตอัพขึ้นมาแล้วใช่ใช่มันแล้วแต่จุดประสงค์ของแต่ละ community ด้วยเนาะสำหรับ community เราอาจจะมีความคล้ายกับของ Digital Skill Thailand นิดนึงคืออยากให้มีความออร์แกนิกด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนของเราเรียกว่าเป็น creative community อะเราอยากให้ทุกคนแบบเข้ามาแล้วก็แบบเฮ้ยสนุกกับการดีไซน์มาแลกเปลี่ยนไอเดียมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยมาแบบเฮ้ยแชร์ฉันมีไอเดียใหม่แบบนี้ในคอมมูนิตี้สิ่งที่ฉันไปเจอมาฉันคิดว่าแบบนี้น่าจะเวิร์กนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนจริงๆแล้วทุกคนที่เป็นครีเอเตอร์สำหรับเราอ่ะก็เป็นเหมือนเพื่อนร่วมงานกันแต่แค่เราไม่ได้อยู่ออฟฟิศเดียวกันเสมอไปอะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ในมุมของคอมมูนิตี้เรานะเราก็แบบเหมือนเซตให้มันเป็นในเวย์นั้นเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถดิสคัสคุยกันเองได้ในการพัฒนาผลงานของตัวเองส่วนเราเป็นเหมือนตัวกลางนิดนึงที่เชื่อมระหว่างคอมมูนิตี้เลยโดยตรงเนาะกับตัวองค์กรโดยตรงทีนี้เราก็จะอยู่แบบเหมือนมี2ขาข้างนึงเราก็เข้าข้างคอมมูนิตี้เราช่วยเหลือเขาซัพพอร์ตเขาอีกข้างนึงเราก็ต้องรับในเรื่องของสิ่งที่เป็นออบเจกตีฟของตัวองค์กรด้วยก็คือเราเป็นตัวแทนทั้ง2ฝั่งเลยว่าถ้าเกิดเราไปคุยกับองค์กรเนี่ยเราก็จะเป็นเหมือนกับตัวแทนหมู่บ้านของคอมมูนิตี้มาแชร์มุมมองมาแชร์ข้อเรียกร้องหรือ suggestion ได้แต่ในมุมกลับกันถ้าเกิดองค์กรอยากจะมีอะไรสื่อสารออกไปเนี่ยเราก็จะเป็นตัวแทน organization เนี่ยเพื่อจะมาบอกเล่าและถ่ายทอดเรื่องราวให้กับคอมมูนิตี้ฟังและตอบคำถามประมาณนั้นเนาะใช่ใช่ถ้าสมมติย่อสเกลลงมาอีกให้เราเห็นภาพง่ายๆเลยแบบสมมติเราทำโปรเจกต์นึงใช่ไหมเราอาจจะมี leader ของโปรเจกต์อะที่เข้าไปคุยกับหัวหน้าอีกทีนึงอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนตัวเราเพราะว่าจริงๆแล้วคอมมูนิตี้เราประกอบไปด้วยครีเอเตอร์ซึ่งครีเอเตอร์ก็คือเหมือนกับเป็นทีมเมมเบอร์แล้วนั่นแหละใช่ประมาณนั้นเป็นทีมเมมเบอร์เป็นคนที่เบสิคลี่ก็คือสร้างโปรดักต์ขึ้นมาร่วมกับเราก็เป็นคนที่เหมือนกับคอยสื่อสาร between ให้เนาะในเรื่องของโจทย์ก็ตามที่จะลงมากับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ฟีดแบ็กกลับไปในเรื่องของissue ต่างๆที่เราสามารถ fixแล้วก็พัฒนาร่วมกันได้โอเคได้ครับน่าสนใจขอแบบถามยากนิดนึงซึ่งอันไหนตอบได้ก็บอกอันไหนตอบไม่ได้ก็บอกนะ แล้วอย่างสมมติที่ทำงานกับ Canva ก็ได้หรืออาจจะเป็นแบบว่า in general ก็ได้นะครับคนที่เป็น community manager แบบเนี่ยเป็นตำแหน่งเป็น professional community manager เลยอ่ะคือมันมี KPI อะไรบ้างที่ควรจะถูกเซตขึ้นมาในการทำงานอ๋อมีอยู่แล้ว อย่างที่บอกเนาะมันคือตำแหน่งของ marketingตำแหน่งหนึ่งเพราะฉะนั้นนึกถึงเวลาเราทำมาร์เก็ตติ้งเนาะอย่างเช่นถ้าเราเปิดเพจครับขึ้นมาเพื่อที่จะขายของบางอย่างใช่ไหมเราก็ต้องวัดตั้งแต่แบบว่าreach engagement อะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งอันนี้เราก็เป็นสิ่งที่เราวัดเหมือนกันถามว่าเมทริกมีอะไรบ้างถ้าจะ specific สำหรับงานของที่ทำอยู่ตอนนี้มันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรตั้งเมทริกตามกับจุดประสงค์ที่เราสร้างคอมมูนิตี้มาซึ่งคอมมูนิตี้มาของเราก็คือคอมมูนิตี้ที่สร้างโปรดักต์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมทริกของเราก็คือจำนวนของโปรดักต์ยอดโปรดักต์ที่จะสามารถเจเนเรตได้ในคอมมูนิตี้นี้ซึ่งทีเนี้ยมันก็จะภาพชัดแล้วเนาะว่าแล้วเราจะ drive คอมมูนิตี้นี้ forward ไปที่ objective ของตัวองค์กรยังไงและเราจะ serve ตัวคอมมูนิตี้นี้ให้เขาสามารถ support แล้วแบบรันไปในทิศทางนั้นสร้างในโปรดักต์ในแนวที่เราต้องการเนาะแล้วก็สร้างไปจนถึงยอดจำนวนที่เรารู้เราแทร็กอยู่ใน back end ประมาณนี้นะคะมีโกกันอยู่แล้วเนาะโอเค
ก็ต้องบอกทุกคนกับว่ายังสปอยเยอะไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วมันจะมีบางส่วนที่มันเป็นโปรเจกต์ที่เรากำลังเวิร์กออนแล้วมันยังไม่ออฟฟิเชียลนะคะเพิ่นจะพยายามเล่าเท่าที่จะเล่าได้แต่อาจจะแบบไม่ได้พูดออกมาแบบ 100% ขนาดนั้นทุกคนอาจจะอึดอัดแต่ว่าให้รู้ไว้ก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นเรียกว่าคือแบบว่าที่มาคุยวันนี้นั่นก็คือ exclusive แล้วเนาะแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะรู้ว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะมีอะไรอัปเดตบ้างเนี่ยก็คือสามารถไป follow คุณ Opal ได้นะแล้วก็คิดว่าในอีกช่วงแบบไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยน่าจะมีอะไรให้แบบว่าเห็นมากกว่านี้เร็วๆนี้เร็วๆนี้แน่นอนค่ะตอนนี้ทำงานหนักมากเพื่อให้ทุกอย่างมันไปได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ค่ะทุกคนโอเคได้ครับก็เมื่อกี้พูดถึงเรื่อง KPI matrix เนาะซึ่งก็เห็นภาพชัดแล้วว่ามันก็อยู่ที่จุดประสงค์ตั้งแต่ต้นเลยว่าเอออยากจะ drive เรื่องอะไรอ่ะอันนั้นแหละก็จะเป็น KPI เนาะ track ยังไงนี่อาจจะอันนี้อาจจะเป็นดีเทลที่อาจจะต้องคุยกันเป็น case by case ไปอยู่แล้วเนาะเพราะว่าแต่ละที่ก็อาจจะไม่เหมือนกันใช่พอเล่าได้อยู่หมายถึงคุณมินจะถามพวก tools ที่เราใช้อะไรอย่างนี้ป่ะก็ได้นะครับ tools ก็ได้ว่าแบบเออแล้ว track ยังไงล่ะในอย่างเช่นแบบว่าเอ้ยมีเกิด community ขึ้นมาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอย่างของ Canva เนี่ยคือมี element มี template หรือว่ามี artwork ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมามากน้อยขนาดไหนจาก community นี้อยากรู้ว่า incentivize ยังไงก่อนแล้วก็ track ยังไงในเรื่องของการ trackอันนี้แอบด้วยความที่พอเราเป็นแพลตฟอร์มที่เราสมัครเข้าไปใช่ไหมเหมือนแบบทุกคนมี Facebook เป็นของตัวเองถ้าหลังบ้านของ Facebook เขาก็จะมีเหมือนรหัสประจำตัวเหมือนทุกคนมีรหัส ID เนาะประจำตัวนักเรียนรหัสบัตรประชาชนใช่ทุกคนจะมี ID ของตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถแทร็กจาก ID ได้ซึ่งเราก็กรุ๊ป ID ตามกรุ๊ปปิ้งครีเอเตอร์ในคอมมูนิตี้ของเราไว้อันนี้เป็นในการช่วยแทร็กกิ้งของเราแล้วตัว tools มันก็จะมันอินทิเกรตกับตัวแพลตฟอร์มกันอยู่แล้วฝั่งเทคเขาช่วยเรียบเรียงข้อมูลมาเราก็เป็นคนเอาข้อมูลตัวนี้แหละมาวิเคราะห์แล้วก็มา drive ต่อในคอมมูนิตี้ของเราแล้วอย่างในมุมของ Opal อ่ะครับผมที่เป็นคอมมูนิตี้แมเนเจอร์เนี่ย day to day อ่ะในแต่ละวันนี้กิจกรรมนี่คือทำอะไรบ้างเพราะว่าแบบโอเคเห็นภาพใหญ่แล้วว่าเฮ้ย set strategy KPI จะต้องแบบว่าแบบนี้แบบนั้นแล้วในตัวเนื้องานแต่ละวันคือจะต้องแบบทำยังไงโทรคุยกับคนหรือว่าแบบวาง strategy อย่างเดียวหรือ execute อะไรบ้างงาน day to day ถ้าเอาแบบว่าเป็นตารางตัวเองเนาะต้องบอกทุกคนก่อนว่าด้วยความที่เปิ้ล work กับ Canva ตอนเนี้ยค่ะมันเป็นการ work remote เนาะเปิ้ลอยู่เชียงใหม่อย่างเงี้ยแล้วทุกคนใน Canva ก็อยู่ที่ไหนไม่รู้บนโลกอย่างเพื่อนที่เป็นทีมที่ work ด้วยกันแบบใกล้ชิดเลยก็จะมีคนนึงอยู่ออสเตรเลียอีกคนนึงอยู่ซาอุดิอาระเบียอีกคนนึงอยู่รัสเซียสนุกมากบอกเลยคืออยู่กันแบบ all over the place จริงๆคือคนละมุมโลกทีนี้ในเรื่อง day to day เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าแต่ละคนก็ manage เวลา manage schedule งานของตัวเองไปนะคะเราก็จะมี responsibility ของเราอยู่เป็น goal ของสัปดาห์นี้ของเดือนนี้ของวันนี้ประมาณนี้นะคะสำหรับส่วนตัวของเปิ้ลก็จะเริ่มต้นวันด้วยการแบบตื่นขึ้นมาเราใช้ Slack เนาะเราเข้า Slack เพื่อเช็คสิ่งที่เพื่อนทิ้งท้ายเอาไว้เพราะว่าการ shift มันจะไม่ได้ตรงกันเพราะฉะนั้นแบบช่วงนี้จริงๆเพื่อนเปิ้ลกำลังเลิกงานกันอยู่ที่ซาอุดีอาระเบียกับรัสเซียแต่ว่าเราอะเลิกงานกันมาสักพักแล้วเหมือนกับเราวิ่งผัดกันอะตื่นมาแล้วก็เช็คก่อนว่าเพื่อนวิ่งผัดอะไรมาให้เราบ้างมีอะไรที่เราต้องเก็บดันสำหรับวันนี้ช่วงเช้าจะ productive มากเพราะว่าช่วงเช้าเปิ้ลก็สมมติเพื่อนมีเคสบางอย่างต้องเคลียร์ต่อใช่ไหมคะเปิ้ลก็มาเคลียร์อะไรตอนเช้าติดต่อสมมติ reach out ไปที่ creator คนที่มีคำถามอะไรเงี้ยค่ะเปิ้ลก็ช่วยสานต่อตรงนั้นให้หรือว่าในเรื่องของเราต้องมี generate contentนะคะเพื่อที่จะทำเหมือนกับอย่างDigital Skill Thailand ก็คงมีการโพสต์คอนเทนต์เป็น educational content เสริมความรู้เรื่อยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะให้กับในเพจมันรู้สึกมัน active ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมเองเหมือนกันหรือว่าแม้กระทั่ง prep ตัว event เชื่อว่าคุณมิ้นก็หลังบ้านเนาะเราก็แบบมีการติดต่อกันมาก่อน ในการ arrangeไม่ว่าจะเป็นสถานที่ในแกเตอร์หรือว่าอะไรเองกับเปิ้ลว่าวันนี้จะมาคุยประมาณไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นแทสของเราที่เราจะต้องทำใน day to day ช่วงเช้าของเปิ้ลก็จะเป็นการเคลียร์แทสตัวเองพอถึงตอนบ่ายโมงก็คือเพื่อนเข้างานพอดีเป็น9โมงเขานะคะเราก็จะอัปเดตว่าเฮ้ยฉันทำวันนี้เสร็จแล้ว need help เรื่องอะไรบ้างแล้วก็จะส่งไปฟิวฟิวฟิวแล้วก็จะเป็นช่วง collaborate ก็คือเคลียร์กันมาจะมีส่วนใหญ่จะประชุมกันช่วงประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสองโมงครึ่งอะไรแถวๆนั้นแบบอัปเดตสั้นๆเนาะไม่ได้ประชุมทุกวันนะก็ประชุมจันทร์อังคารอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะเป็นช่วงเคลียร์งานต่อเป็นเคลียร์งานล็อตสองที่เป็นงานที่คอลลาโบเรตกันได้อย่างบางงานที่เป็นโปรเจกต์ใหม่ที่เรายังไม่เคยทำหรือว่าเราไม่รู้จักมาก่อนเขาก็จะช่วยไกด์เรานิดหนึ่ง
อะไรเงี้ยค่ะเป็นช่วงที่เราคอลแลบกันอันนี้เป็น day to day ใช่ถามว่าสิงร่างตัวเองอยู่ในไหนมากที่สุดในโลกออนไลน์ก็คือจะใช้ชีวิตอยู่ใน Facebook ประมาณหนึ่งเนื่องจากว่าคอมมูนิตี้เราอยู่ใน Facebook คล้ายๆกับ Digital Skill Thailand เลยมันก็จะ stand by ใน Facebook ด้วยแล้วก็ถ้านอกเหนือจาก Facebook ก็จะอยู่ในตัว Canva นั่นแหละเนาะเรามี Canva ทีมของเราเองที่เป็นแพลตฟอร์มที่เราใช้โอเคได้ครับน่าสนใจแต่เท่าที่ฟังดูเนี่ยคอมเข้าใจก็คือด้วยความที่ทำงานรีโมทแล้วก็คนที่ทำงานด้วยในทีมเนี่ยน่าจะแบบอยู่หลายๆที่หมายถึงแบบฟิสิคอลี่อยู่แบบหลายๆที่กระจายกันในแต่ละประเทศเลยดังนั้นเนี่ยการทำงานจะค่อนข้างแบบเอซิงโครนัสนิดนึงก็คืออาจจะมีลิสต์หรือมีบอร์ดของงานที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วเราก็แจกทาสกันไปแล้วก็แบบว่าแคชอัพกันทุกๆวันเลยไหมครับหรือว่ายังไงบ้างใช่ asynchronous เผื่อบางคนแบบใหม่กับคำนี้ asynchronous คือ synchronous คือ sync คือการ sync กันต่อกันใช่ไหมก็คือเหมือนตอนนี้เรา sync กันเริ่มทำงาน8โมงเลิก5โมงพร้อมๆกันอะไรแบบนี้ถูกต้องเราได้เจอหน้ากันด้วยอะไรประมาณนี้แต่ถ้า async เอา a เข้ามาใส่จริตก็คือการที่เราแบบไม่ได้ทำงานพร้อมกันหรือเจอกันนั่นแหละถามว่ามีบอร์ดอะไรไหมจริงๆเราจะประชุมวันจันทร์พร้อมกันอะว่า objective ของสัปดาห์เนี้ยเราจะลุยอะไรทีเนี้ยเราก็จะอัปเดตอย่างที่เปิ้ลบอกเปิ้ลจะอัปเดตในช่วงเวลาตอนช่วงเที่ยงกับตอนก่อนเลิกงานใช่ไหมคะเพื่อให้เพื่อนมาต่องานได้เปิ้ลก็จะเป็นพิมพ์เป็นเช็คลิสต์ไปซึ่งหลักๆเราสื่อสารกันบน Slack เพราะว่าเหมือนถ้าใครเล่น Discord มาก่อนก็อารมณ์ประมาณนั้นนะคะ Slack กับ Discord คล้ายๆกันแทบจะเป็นฝาแฝดกันก็ว่าได้นะคะนอกเหนือจากตรงนี้เราก็มีเหมือนกับเป็นบอร์ดที่เป็นรีซอร์สถ้าเป็นรีซอร์สกลางเหมือนคลังเก็บเอกสารห้องสมุดให้นึกถึงภาพประมาณนั้นเราจะใช้ Notion Slack และ Notion ใช่ Notion ก็จะเป็นเหมือนสมุดเป็นห้องสมุดละกันถ้าเปิ้ลแบบเอ้ยเรื่องนี้ใหม่เราไม่รู้จักมาก่อนหรือว่าแบบมีครีเอเตอร์ถามคำถามที่เราแบบตอบไม่ได้เปิ้ลก็จะเข้าไปค้นในนี้ก่อนเพราะว่าอันนี้จะเป็นเหมือนแบบแหล่งเก็บข้อมูลที่เป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วประมาณนี้แล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของ assign task เลยตอนนี้เขาก็ใช้ Monday กันอยู่บ้างแต่ว่าไม่ค่อย heavy ตรงนั้นเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะคุยกันใน Slack เลยเพราะมันเร็วกว่าโอเคครับแต่ว่าฟังแบบเร็วๆเมื่อกี้ก็ two stack มี3ตัวก็คือ Slack Notion แล้วก็ Monday ซึ่งอย่างนี้ก็แปลว่าไม่ได้ fix หรือเปล่าคือแบบแต่ละทีมจะใช้อะไรก็ได้ที่รู้สึกว่า work กับตัวเองเขาก็ปล่อยอิสระเลยอย่างนั้นไม่เอ่ยใช่ค่อนข้างอิสระมากๆเลยทีนี้ต้องเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าสมมติทำที่นี่เขาก็เลือกคนที่ต้องแอคทีฟมากๆเพราะว่าอย่างที่เปิ้ลเริ่มทำมาเนี่ยเจอทุกคนไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามจะมีความเป็นคอมมอนเดียวกันก็คือทุกคนแบบแอคทีฟแล้วก็โพซิทีฟมากๆๆๆแบบมากสุดๆแค่คุยกันผ่านวิดีโอคอลก็คือพลังล้นออกมาจากกล้องใช่แล้วก็ทุกคนทำงานเร็วมากด้วยความที่เราทำงานแบบอซิงใช่ไหมคะแบบเวลาที่มันไม่เจอกันอ่ะมันก็อาจจะเกิดปัญหาทุกคนอาจจะคิดว่าโหแล้วกว่างานนึงจะเสร็จกว่าจะตอบคำถามครีเอเตอร์ได้มันจะใช้เวลาแบบกี่วันอะไรประมาณเนี้ยจริงๆสมมติเปิ้ลส่งลิสต์งานบางอย่างไปที่เขาจะต้องช่วยพูฟอะแล้วถ้าเขาออนไลน์ปุ๊บอะเขารีเวิร์ดแบ็คคือตอบกลับมาภายในประมาณเอา10นาทีไม่เกิน15นาทีแบบทำกันเร็วมากงง ใช่แบบเป็นยอดมนุษย์กันอะคนเหล่านี้เรียกว่าทีมรวมยอดมนุษย์เนาะถูกต้องค่ะขอถามแบบเทคนิคในมุมของแบบแมเนจเมนต์นิดนึงแสดงว่าทีมนี่คือทำงานเป็นเอเจลแล้วก็แบบทำงานเป็นสปรินต์อย่างนั้นหรือเปล่าครับถามว่าเป็นเอเจลไหมหรอก็ไม่ขนาดนั้นนะเพราะว่าถ้าเป็นเอเจลแบบนั้นอะมันจะค่อนข้างแบบมีสปรินต์ที่ชัดเจนเนาะเราเหมือนกับสโคปมาแล้วว่าสปรินต์นี้จะเมื่อไหร่แล้วเราจะมาฟีดแบ็กกันเมื่อไหร่ลูปของเรามีช่วงเวลาเท่าไหร่อันนี้ไม่ได้มีเคลียร์ขนาดนั้นมันเป็นไปอย่างออร์แกนิกนิดหนึ่งในทีมของเปิ้ลตอนนี้นะใช่ซึ่งมันมีการฟีดแบ็กโดยอัตโนมัติกันอยู่แล้วอย่างเช่นล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็จัดอีเวนต์มาเหมือนกันเป็นออนไลน์อีเวนต์เนาะหลังจากจบออนไลน์อีเวนต์ตัวนี้ปุ๊บก็มีการฟีดแบ็กกันทั้ง positive ทั้งสิ่งที่เป็น improvement point อะไรประมาณนี้แล้วเราก็ implement และสัปดาห์หน้าจะมีอีเวนต์อีกก็ implement เรียบร้อยประมาณนั้นโอเคแสดงว่าไม่ได้มี structure ที่เป็น agileหรือว่าแบบสปรินที่อย่างน้อยก็คือแบบไม่ได้ชัดเจนละกันแต่ทุกคนก็คือแบบรีวิวงานตามที่คุยตามที่คอมมิตกันได้แบบค่อนข้างเร็วอยู่แล้วใช่ๆมันไม่ได้ต้องกำหนดในเชิงขนาดที่มันต้องเป็นเอจาวเป็นสปรินเพราะว่ามันไม่ได้อันถ้าเป็นสปรินเหมือนกำลังรันครีเอทโปรดักต์หรือว่าบางอย่างอยู่ใช่ไหมแล้วลองกลับมาฟีดแบ็กแต่ว่าอันนี้มัน
ด้วยความที่มันเป็นแบบคอนเทนต์อีเวนต์คอนเทนต์อีเวนต์อะไรประมาณเนี้ยโอเคฉะนั้นแบบวนกลับไปที่คำถามแรกที่ถามว่าจริงๆ day to day ทำอะไรเนี่ยจริงก็แปลว่าสิ่งที่อาจจะชัดเจนเป็นรูทีนมากที่สุดเนี่ยก็อาจจะเป็นมุมของการsupport creator แล้วก็การเหมือน generate content เนาะการ follow up เคสต่างๆที่เกิดขึ้นหรือคำถามต่างๆที่เกิดขึ้นนะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็น ad hoc นิดนึงซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าจะทำอะไรในช่วงนั้นละกันประมาณนั้นได้เลยครับแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงเรื่องแบบว่ารูปแบบการทำงานไปแล้ว อยากให้เล่าเรื่อง culture ให้ฟังอีกหน่อยว่า culture ของ Canva เนี่ยเป็นยังไงเพราะเมื่อกี้สิ่งที่รับรู้ก็คือเฮ้ยทุกคนแบบพลังงานเหลือล้นออกมาจากจอทุกครั้งที่คุยกันแล้วก็ทำงานกันเร็วมากเป็นยอดมนุษย์ใช่ค่ะเป็น culture ของแบบยอดมนุษย์จริงๆก็คือเราก็มี value ของเราเนาะในที่ Canva ซึ่งมันมีอยู่6อย่างแต่ว่าสิ่งที่แบบตาตรึงตั้งแต่ตอนสัมภาษณ์แล้วเข้ามาแล้วเราประทับใจมากๆก็คือ2ข้อแรกคือ be a good human อันนี้คือแบบเป็น value ที่เขาอยากให้ทีมเป็นbe a good human แล้วก็อีกข้อหนึ่งที่เปิ้ลแบบตราตรึงรู้สึกตรงกับตัวเองก็คือแบบ set a crazy big goal คือตั้ง goal ให้แบบใหญ่เวอร์วังอลังการแล้วก็แบบ try to make your way อะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบกล้าตั้งเป้าหมายที่บ้าบิ่นอะไรประมาณเนี้ยแต่เราก็หาทางทำให้มันสำเร็จได้อันนี้เป็นแค่2 value เนาะแต่ว่าแค่2อันเนี้ยมันก็ค่อนข้างโชว์มากแล้วว่าแบบทุกคนแบบ willing ที่จะ support ตลอดเวลาเนาะ be a good human ทุกคนพร้อม support เราแม้ว่าเขาจะแบบเปิ้ลสนใจอีเวนต์ที่เพื่อนที่อยู่อาร์เจนตินาจัดอย่างเงี้ยเพื่อนก็ทักไปเลยเอ้ยเห็นยูเคยจัดอันนี้อยากเรียนรู้ว่าเป็นยังไงเขาแบบได้เลยอย่างเดียวนัดมีตติ้งกันพรุ่งนี้แบบ coffee date กันไหมก็คือการแบบคุย one on one สั้นๆผ่าน zoom อะไรเงี้ยค่ะเราเรียกว่า coffee date อะไรประมาณนี้หรือว่านอกเหนือจากตรงนี้ในเรื่องของ set crazy big goal เงี้ยเราก็ตั้ง goal กันทั้งจากตั้งแต่ทีมใหญ่มาหรือว่า goal ของส่วนตัวเงี้ยค่ะในของ community manager ของแต่ละ market ก็มี goalของตัวเองที่ทำไปแล้วมันก็ตื่นเต้นเพราะว่ามันไม่ใช่โกที่แบบโอเคเราก็รันไปเรื่อยๆแต่ทุกคนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมีอะไรชาเลนจ์แล้วพอเราเห็นเพื่อนทำในสิ่งที่ชาเลนจ์ได้เราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยชัยโยหรือว่าเฮ้ยมีอะไรให้ช่วยไหมอยากลุยไปด้วยกันอะไรประมาณนี้อันนี้คือ culture จริงๆอะที่แบบทุกๆวันตื่นมาแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันสนุกมากเลยกับการทำงานถึงแม้ว่าเราจะนั่งคนเดียวที่บ้านโอเคครับพลังงานเหลือล้นเนาะแล้วก็be a good human and set crazy big goals อันนี้คือ2ใน6ข้อใช่ไหมครับใช่2ใน6ค่ะพอจะแชร์อีก4ข้อที่เหลือได้ไหมแบบฟังดูแบบเฮ้ย inspire 4ข้อได้เดี๋ยวต้องเข้าไปดูบน cover Facebook ตัวเองก่อนนะต้องบอกว่าอะไรมัน6ข้อไงยังจำได้ไม่ครบไงคะได้นะเรียกว่าอาจจะแบบ ingrained อยู่แต่ว่าแบบ wording เป๊ะๆเนี่ยจะต้องขอไปดูนิดนึงถูกต้องมา6ข้อพร้อมนะคะข้อแรกใช่ไหม be a good human ให้เป็นคนดีนะคะข้อที่สอง set a crazy big goal แล้วก็ make them happen ใช่ไหมคะแล้วก็ be a good force for good ก็คือเป็นแบบเป็นพลังขับเคลื่อนสิ่งที่ดีถ้าแปลตรงๆเนาะ empower others empower ก็คือเหมือนกับช่วยผลักดันให้เขาทำให้ได้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราไม่ได้ผลักดันแค่เพื่อร่วมงานนะจริงอันนี้เป็นแวลูที่เราผลักดันคอมมูนิตี้ของเราด้วยแล้วก็ยูเซอร์ของเราด้วยเพราะเราอยากจะ empower ให้ทุกคนมี power ในการสื่อสารที่ strong มากขึ้นโดยการสื่อสารผ่านอะไรที่มันเป็นกราฟิกเป็น artwork ที่สื่อสารแล้วปังประมาณนี้นะคะอีก2ข้อมี make complex thing simple ก็คืออะไรยากๆก็ทำให้มันง่ายซะซึ่งดีมากเลยชอบเป็นคนที่ simplify thing อะไรเงี้ยทำให้งานทำง่ายขึ้นแล้วก็สุดท้าย pursue excellence ก็คือไหนๆจะทำอะไรแล้วก็ทำให้ปังที่สุดเท่าที่จะปังได้ในตอนนั้นนะคะหกข้อครับผม คือแบบมันไม่ใช่แค่ catchy อย่างเดียวนะรู้สึกว่าแบบมัน inspire ด้วยแล้วก็เชื่อว่าคนที่อยู่ในองค์กรเนี่ยน่าจะแบบมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในตัวเขาถึงแบบว่ารับไปแล้วก็พอ community ของคนที่ทำงานอยู่ในนี้เนี่ยมันเป็นแบบนี้เนี่ยเชื่อว่าแบบพลังงานในองค์กรเนี่ยคงจะดีมากๆเลยถึงแม้มันจะเป็น full remote ก็ตามเนาะใช่พูดถึงเรื่อง culture ของ Canva แล้วถามต่อ Open ไปเจองานที่ Canva ได้ยังไงอะครับโอเคค่ะสารภาพเลยว่าตอนนั้นสมัครไปหลายอย่างมากจนแทบจะจำไม่ได้ว่าไปเจอมาจากไหนแต่ไปขุดมาค่ะเนื่องจากเราจะต้องมาเล่าให้ทุกคนฟังจริงๆไปเจอมาใน LinkedIn เพราะว่าเปิ้ลสมัครงานหลายๆที่มากเลยผ่านหลายๆแพลตฟอร์มใช่ไหมแล้วหนึ่งในนั้นพอดีว่าเปิ้ลก็ followLinkedIn อยู่แล้วเขาก็มีประกาศเป็น job post ใช่เราก็แบบเอ๊ะจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วเราก็เลยเข้าไปกดดูแล้วก็เข้าไปคือเข้าไปดูในเว็บ canva.com เลย
เราก็ไปหาหน้าที่มันเป็น career อะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะมาดูว่าแบบเอ้ยเขารับจริงหรือเปล่าแล้วเขารับเราสามารถ work remote ได้ไหมเขารับของประเทศไทยหรือเปล่านะหรือว่าเขารับแบบ general อะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ไปได้ข้อมูลตรงนั้นมาแล้วเราก็สมัครไปใช่ส่ง portfolio ส่งอะไรไปโดยตรงเลยก็คือ touch point แรกนะก็คือมาเจอบน LinkedIn job post ของ Canva นั่นเองเล่ากระบวนการการสัมภาษณ์ให้ฟังหน่อยว่ากว่าจะมาได้รับตำแหน่งนี้เนี่ยคือผ่านอะไรมาบ้างกระบวนการใช้เวลาเร็วหรือช้าขนาดไหนครับสนุกมากค่ะบอกเลยว่าสัมภาษณ์ชอบสัมภาษณ์ไป3รอบค่ะทุกคนก็คือ อย่างรอบแรกเนาะเอาง่ายๆรอบแรกก็คือสกรีนนิ่งจาก HR เพื่อเขาจะได้ดูว่าแบบเอ้ยตัวจริงหรือเปล่าที่ส่งมาแมทช์กับตัวโปรไฟล์ที่ส่งใช่ไหมประมาณนี้ถามว่าคุยรู้เรื่องหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยแค่นั้นเลยเบสิกคุยกับ HR ค่อนข้างสั้นมากนัดตอนตี5ด้วยอ๋อตี5ตอนเช้าใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นสล็อตเวลาด้วยความที่อย่างตัว HR ของเขาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยเวลามันก็จะแบบมันสุดแล้วอ่ะมันต้องตี5เนี่ยต้องตี4อ่ะก็คือสล็อตสุดท้ายของเขาซึ่งมันก็จะเป็นสล็อตตี5ของเราถูกต้องประมาณนั้นใช่ก็คุยกันผ่านรอบแรกไปไม่ได้ลำบากอะไรมากค่ะก็คือรอบแรกเหมือนเล่าแบ็คกราวด์ส่วนตัวของเราตามโปรไฟล์ที่ส่งไปเขาอยากรู้ประมาณแค่นั้นเลยสั้นมากรอบที่สองจะเป็นการสัมภาษณ์โดยหัวหน้าทีมเราแหละนะเราอยู่ Open อยู่ทีมครีเอเตอร์ใช่ไหมคะหัวหน้าทีมครีเอเตอร์ก็จะมาของภูมิภาคเราเขาก็มาคุยกับเราว่าคนนี้ต้องทำงานใกล้ชิดกับเราดูจริตเราดู culture เชื่อว่าการสัมภาษณ์ครั้งที่สองจริงเป็นการสัมภาษณ์ valueกับเขาเจอว่าแมทช์หรือเปล่าแล้วก็ในเรื่องของสกิลพื้นฐานด้วยส่วนหนึ่งก็คือส่วนใหญ่คำถามจะเป็นถามประสบการณ์แล้วก็ถามในเรื่องของทัศนคติในอันนี้ในด่านที่สองส่วนด่านที่สามอันนี้มันสุดแล้ว บอกเลยทำกันบ้านเยอะมากด่านที่สามมันจะเป็นชาเลนจ์เขาเรียกว่าชาเลนจ์แคนวาชาเลนจ์เลยซึ่งเขาก็จะส่งโจทย์มาทางอีเมลยาวปื๊ดเลยนะคะมีทั้งโจทย์ที่จะต้องพรีเซนต์ในการสัมภาษณ์รอบที่3แล้วก็มีโจทย์ที่เราจะต้องทำแล้วก็ตอบไปเลยส่งไปภายในเดดไลน์ของเขาถามว่าสปอยนิดนึงว่าโจทย์เป็นประมาณไหนนะคะในโจทย์ที่เป็นในเรื่องของอันที่เป็นข้อเขียนละกันเนาะฟังดูเหมือนข้อสอบเลยมันไม่ใช่กากไก่กระบาดอะไรประมาณนั้นนะทุกคนมันเป็นเหมือนซีนาริโอมาแล้วเราต้องตอบนะคะว่าสถานการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นคุณจะตอบยังไงถ้าสมมุติมีคนถามแบบนี้มาหรือว่าถ้าสถานการณ์มันเกิดมีความแบบnegative aggressive เนาะเป็นเรื่องราวตัวอย่าง setting มาเราก็เหมือนกับ mock up ตอบคำตอบของเราไปแล้วก็ส่วนที่เป็น presentation อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ก็กึ่งๆว่าถ้าสมมุติคุณมาทำตำแหน่งนี้แล้วอะคุณมีแผนยังไงประมาณนั้นถ้าเป็นคำถามเชิงกว้างนะแต่เขาก็จะให้ดีเทลมาว่าสถานการณ์คือมีคนกี่คนมีอะไรแบบไหนเราต้องการอะไรแต่ว่าสิ่งที่เราต้องพรีเซนต์ก็คือทำแพลนนิ่งไปให้เขาดูฟูลเวอร์ชันเลยว่าแล้วเราจะ make it happen ได้ยังไงอันนี้สปอยสุดขีดแล้วนะโอเคได้เลยเห็นภาพครับก็คือมี3รอบนะคือรอบแรกก็จะเป็นแบบว่าสกรีนนิ่งทั่วไปนั่นแหละว่าเราเป็นมนุษย์ปกติที่คุยรู้เรื่องสื่อสารได้แล้วก็โปรไฟล์ตรงปกใช่ as in แบบตรงปกเรซูเม่ประมาณนั้นเนาะด่านที่2ก็จะเป็นเหมือนกับคุยกับทีมแล้วดู attitude ว่าแบบว่าแมทช์กับทีมได้หรือเปล่าเนาะแล้วก็รอบที่3เนี่ยที่บอกว่ามันที่สุดก็คือ challenge ซึ่งมี2พาร์ทพาร์ทแรกก็เป็นเหมือนกับให้ scenario ไปแล้วเราก็ดูความที่อันนี้คือเหมือนกับว่าเป็นโจทย์ของ community manager เลยใช่ไหมครับผมใช่ๆเป็นโจทย์ community manager เลยว่าอย่างยกตัวอย่างละกันสมมุติ Digital Skill Thailand อย่างเงี้ย จะทำโจทย์ใช่ปะก็แบบสมมุติมีคนมาร้องเรียนว่าแบบโดนแกล้งอะไรอย่างเงี้ยในเพจมีคนมาคอมเมนต์แกล้งเขาแล้วเขาก็เมสเซจมาหาเราว่าแบบเฮ้ยไม่ชอบเลยคนนี้เขาตอบแบบไม่โอเคทำร้ายจิตใจเราจะทำยังไงเราจะตอบเขากลับไปยังไงอันนี้เป็น extreme case นิดนึงนะยกตัวอย่างให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นไปได้เพราะว่าแบบ based on real life scenario แหละว่ามันอาจจะมีแบบนี้เกิดขึ้นมาก็ได้เราก็ตอบไปแล้วเขาก็ดูว่าโอเคกับคำตอบนี้ไหมละกันใช่ไหมกับอันที่สองก็คือเป็นพาร์ทของ presentation ก็คือเนี่ย scenario เหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นไม่ใช่มุม responsive แล้วแต่จะเป็นมุม action plan ว่าเอ้ยคุณจะ execute ยังไงเพื่อให้ตอบโจทย์ที่ได้รับหรือว่าแบบ reach goal ที่ตั้ง KPI หรือ metric ขึ้นมา
ใช่ใช่คุณเมนพูดถึง KPI พอดีใช่ก็คือในตัว planning ของเราอะหนึ่งใน requirement ที่เราจะต้อง present แล้วก็ตอบก็คือในเรื่องของ metric คือจริงๆองค์กรเขามีอยู่แล้วแต่ว่าเขาอยากจะวัดดูว่าเรามองออกไหมว่าถ้าเรามารับตำแหน่งแล้วเราจะต้องมี metric อะไรให้ตัวเองบ้างในงานต่างๆที่เราทำประมาณนี้คนที่เข้ามาก็แบบกรรมการก็คือระดับเขาเรียกว่าอะไรตัวแทนจาก headquarter อะค่ะที่เป็นGlobal team หรือ head ของ Global ตัว creator team ใช่แล้วก็มี head ของฝั่งที่เป็นฝั่งอเมริกายุโรปแล้วก็ head ของฝั่งเราอืมครับผมรอบสุดท้ายสัมภาษณ์กี่โมงครับ รอบสุดท้ายกี่โมงแล้วว่ารอบสุดท้ายจำได้ว่าตอนเช้าประมาณ9โมงอะไรแถวๆนั้นใช่เพราะว่ามันหลายประเทศเขาก็เลยต้องแบบ negotiate time กันเองเราก็เลยรอดไปไม่งั้นโดนตีให้พูดไม่รู้เรื่องหรอกโอเคแล้วกระบวนการทั้งหมดทั้ง3รอบเนี่ยครับคือแบบมันเกิดขึ้นในไทม์สแปนระยะเวลาเท่าไหร่มันเร็วหรือช้าขนาดไหนอ่ะจริงๆถ้าส่วนตัวมองว่าเร็วนะเพราะว่าแบบอย่างที่บอกช่วงนั้นเปิ้นหางานหลายๆที่แล้วเทียบๆกันกับไทม์ไลน์ที่อื่นคิดว่าที่เนี่ยค่อนข้างไปได้เร็วประมาณนึงก็คือมันจะเป็นเหมือนวีคต่อวีคเลยอะค่ะวีคแรกคุยกับ HR เขาก็ appointment เราวีคถัดไปวีคถัดไปคุยแล้วรู้ผลปุ๊บเขาก็แอสไซน์เราเลยแล้วก็วีคถัดไปเลยที่เราจะสัมภาษณ์โอ้ก็คือแบบไม่ถึงเดือนก็คือแบบจบทั้งหมดหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ค่ะก็ประมาณนั้นประมาณสมมติตีแบบตั้งแต่สมัครไปแล้วก็ตั้งแต่จนมาถึงขั้นตอนที่เราไซน์คอนแทคอะไรก็ตามอาจอยู่ในสโคป1เดือนประมาณนี้ถือว่าเร็วพอสมควรเลยเนาะแล้วด้วยความที่แบบจะต้องไปทำเคสสตดี้ต่างๆเนี่ยครับผมก่อนที่จะมาสัมภาษณ์หรือว่าเตรียมพรีเซนเทชันแอคชั่นแพลนนี่คือไปเรียนรู้ที่ไหนอะว่าทักษะต่างๆเหล่านี้หรือการทำงานเป็นคอมมูนิตี้แมเนจเจอร์เนี่ยคือแบบไปอัพสกิลที่ไหนอะต้องบอกเลยว่ารีซอสที่ดีที่สุดในการจะเรียนรู้จริงเป็นว่าเรื่องอะไรก็ตามเนาะก็คือรีซอสที่มันคือสิ่งที่มันออนโกอิงอยู่แล้วถามว่าเรียนรู้มาจากไหนเปิ้ลส่งคอมมูนิตี้ที่มีอยู่แล้วจริงๆอะอย่างเช่น Digital Skill Thailand เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เราขอจอยกรุ๊ปเยอะมากคือเขาไปจอยในอยู่ในแฝงตัวอยู่ในหลายๆกรุ๊ปนะคะถ้าใครเห็นเปิ้ลก็คือนี่แหละเหตุผลแล้วก็มีกรุ๊ปที่เป็นกลุ่มครีเอเตอร์ของ Canva อยู่แล้วด้วยอันนี้คือเป็นกรุ๊ปที่เกิดขึ้นออร์แกนิกที่ไม่ใช่ออฟฟิเชียลนะเราก็เข้าไปดูในนั้นด้วยเหมือนกันใช่ว่าแบบเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอยู่ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำกันบ้านขนาดไหนทำกันบ้านขนาดที่ว่าเปิ้ลนั่งลิสต์ออกมาเลยว่ามีกรุ๊ปอะไรบ้างแล้วอิชชูที่ ongoing อยู่ไดนามิกในกรุ๊ปมูดโทนในกรุ๊ปเป็นยังไงบ้างเพื่อ analyze ออกมาให้กับทางทีมเขาตอนเรา present แล้วทีนี้แน่นอนเราก็ต้องมีโจทย์ของตัวองค์กรของ Canva ใช่ไหมเราก็เอามาตีโจทย์เหมือนกันว่าแล้วถ้าเขาต้องการในทิศทางนี้เราต้องตบมันแบบไหนตบซ้ายตบขวาขนาดไหนอะไรจะเวิร์กกับความที่เป็นคอมมูนิตี้โลโก้ของเราอะไรจะเวิร์กกับความเป็นคนไทยบางอย่างโจทย์เขาให้มาแบบอุ้ยคนไทยไม่อินแล้วเราจะบอกเหตุผลเขายังไงว่าทำไมเราไม่ทำสิ่งนี้หรือทำไมเราเลือกทำสิ่งนี้ในเหตุผลในแพลนของเราอีกพาร์ทนึงที่เราทำกันบ้านก็คือในแพลนที่ดีก็ต้องมีไทม์ไลน์ใช่ไหมเราก็แตกออกมาเป็นไทม์ไลน์ในแอคชั่นแพลนให้ด้วยตอนท้ายนอกจากว่ามีโกออบเจคทีฟละแต่คอนเทนต์มีอะไรแต่อีเวนต์มีอะไรแล้วจะเอาทุกอย่างมาจับอยู่ในไทม์ไลน์เมื่อไหร่บ้างอืมโอเคเรียกว่าไปส่อง existing community มาแล้วก็แบบว่าทำกันบ้านมาอย่างดีแบบฝึกวิทยายุทธมาเจอคำถามรูปแบบไหน เจอเคสแบบไหนเนี่ยอย่างน้อยก็จะมีตัวอย่าง example ที่แบบว่า refer กลับไปแล้วก็ช่วยในการตอบคำถามหรือว่า reply ได้ใช่ใช่นอกจากอันนี้สมมุติว่าถ้าใครสนใจในเชิงแบบ อยากอ่านหรือว่าอ่านเคสสตัดดี้หรือว่าอ่านแบบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการเป็นคอมมูนิตี้แมเนเจอร์ตอนนี้เปิ้ลกำลังไล่อ่านพวกอาร์ติเคิลอยู่ในชื่อเว็บ CMX Hub ครับ CMX Hub CMX คุณไม่รู้จักไหมอาจจะเคยได้ยินอยู่ปะจริงๆจะบอกว่ารู้จักเพราะว่าคุยกับโอเปิ้ลโอเคไม่เคยได้ยินก่อนหน้านี้ถามว่าเรารู้จักมาจากไหนเราก็ Google มาเหมือนกันทุกคนถ้าสมมติว่าแบบเราอยากรู้อะไรเกี่ยวกับหัวข้อท็อปิกนั้นๆมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ว่าแบบที่เปิ้ลทำเริ่มแรกอ่ะเราก็นั่ง Google เหมือนกันว่าแบบเอ้ยเราจะหาเคสสตัดดี้ที่ไหนอ่านแล้วเราก็ Google เลยว่าแบบ community manager คืออะไรอะไรเงี้ยแล้วก็หารีซอร์สที่เรารู้สึกว่าแบบอ่านแล้วดูเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ศึกษาตรงนั้นแต่อย่างที่บอกคือไปอ่านมันก็ดีแหละ
แต่ว่าถ้าเราได้เข้าไปเห็นเคสจริงๆสิ่งที่มัน ongoing จริงๆลองไปอ่านโพสต์อ่านอะไรของคอมมูนิตี้นั้นจริงๆอ่ะมันจะเห็นภาพมากขึ้นได้ครับจริงๆแบบว่าไม่รู้จักตัว CMX Hub เนาะแต่ว่าขอแอบแชร์ด้วยละกันว่าคือมันจะมีหนังสือเล่มนึงเกี่ยวกับการสร้างคอมมูนิตี้ที่สนุกดีมันชื่อว่า Get Together How to Build a Community with Your People ครับผมก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับแบบว่าเฮ้ยคอมมูนิตี้ปกติมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะแล้วเขาก็จะยกตัวอย่างหลายๆเคสสตัดดี้ว่าแบบคอมมูนิตี้ที่เกิดขึ้นมาออร์แกนิคลี่จากคนคนนึงที่แบบเริ่มจากแค่ออกไปวิ่งอ่ะแล้วเขาก็แค่อยากจะมีเพื่อนวิ่งด้วยจนมันกลายเป็นออร์แกไนเซชันใหญ่โตเป็นนอนโปรฟิตใช่ไหมก็จะมีแบบหลายๆเคสสตัดดี้อยู่ในเล่มนี้แล้วเขาก็บอกว่ามันจะมีจุดร่วมไหนบ้างในทุกๆคอมมูนิตี้ที่ดีที่เกิดเอนเกจเมนต์อะไรแบบนี้ว่าทำแบบนี้หรืออย่าทำแบบนี้แล้วมันจะส่งผลยังไงกับคอมมูนิตี้ที่เราสร้างขึ้นมาก็เป็นหลายๆเคสสตัดดี้ที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับถามว่าได้แอพพลายไหมก็นะ ทำงานเป็นคอมมูนิตี้แมเนจเจอร์เนี่ยครับอะไรที่สนุกที่สุดและอะไรที่ไม่สนุกที่สุดสำหรับงานนี้เอาสนุกก่อนละกันสนุกจริงๆโดยส่วนตัวสนุกหมดเลยใช่ปะดูเป็นคนประหลาดจริงๆเราเป็นคนต้องบอกว่าจริตส่วนตัวด้วยมั้งเราเป็นคนชอบความแบบคอมมูนิตี้อ่ะชอบคอนเนคกับคนชอบอยู่กับคนอยู่แล้วอยู่ดูจากงานที่ทำมาก็เป็นครูเนี่ยก็อยู่กับคนตลอดเวลาแล้วก็เราเลยรู้สึกสนุกแม้กระทั่งในการคอนเนคกับทีมตัวเองหรือว่าคอนเนคกับคนที่อยู่ในคอมมูนิตี้เราแอบสปอยอีกแล้วชอบสปอยอ่ะจริงๆเขาไม่ให้สปอยก็สปอยเก่งเราอาจจะเป็นคนแรกในคอมมูนิตี้แมเนเจอร์ที่แอบไปเจอครีเอเตอร์ตัวเป็นๆเพราะว่าจริงๆเราทำเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้กันใช่ไหมแต่เรามองว่าจริงๆแล้วอ่ะการคอนเนคคือมันไปได้บียอนกว่านั้นอยู่แหละถ้ามันไปเจอคนตัวจริงเนี่ยมันสร้างฮิวแมนทัชเนาะมันไปสร้างความสัมพันธ์ที่มันแบบเป็นตัวกันซึ่งจริงๆถามว่าออนไลน์เราสร้างไหมเราก็สร้างเราก็คุยวันออนวันเหมือนกันแต่แบบมันก็ไม่เหมือนกัน 100% ขนาดนั้นเราเลยรู้สึกว่าเราเอนจอยในการที่แบบเราได้ไปรู้จักคนแล้วเราได้ซัพพอร์ตเขาได้ไปฟังสตอรี่ว่าแบบเฮ้ยเขาสักเซสแค่ไหนในการที่มาทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มของเราอะไรเนี่ยตรงนี้เป็นพาร์ทที่แบบแฮปปี้อ่ะเหมือนเป็นครูอีกแล้วอ่ะตอนเป็นครูเราก็ช่วยให้นักเรียนแบบสามารถทำงานในส่วนที่เขาต้องใช้ภาษาได้อันนี้ก็เป็นเหมือนกันช่วยทางดีไซเนอร์กราฟิกดีไซเนอร์ให้ทำงานแล้วก็ achieve goal personal goal ของเขาได้ในเชิงของการทำงาน creative สนุกที่ได้ engage แล้วก็สนุกที่ได้ empower คน support ถูกต้องกลับมาที่ value ของเราอีกครั้ง นั่นแหละส่วนไหนที่ไม่สนุกหรอจะถามว่าไม่สนุกไหมมันก็ไม่เชิงว่ามันไม่สนุกจนกระทั่งเรารู้สึกแบบดาวหรือว่าแบบ burn out หรืออะไรหรือไม่ชอบขนาดนั้นนะเรียกว่าเป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ละกันอาจจะมีแบบฟลอบางอย่างใน product พวกอย่างง่ายๆเลยด้วยความที่มันเป็นออนไลน์ product มันอาจจะมีบั๊กบ้างหรืออะไรอย่างนี้บ้างที่เข้าไปทำให้ experience ของ creator เราแบบเกิดสะดุดขึ้นมาถามว่าไม่สนุกเพราะอะไรไม่สนุกเพราะแบบโอ้โหใจเราก็อยากจะช่วยให้เขาแบบทำงานสบายนึกออกปะทำงานได้ดีได้ราบรื่นไปได้ดีแต่ว่าในส่วนนี้เราก็ต้องอาศัยความใจเย็นนิดนึงว่าแบบทางเทคก็เป็นทีมเราทั้งเทคเขาก็สู้เต็มที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นความไม่สนุกก็คือเราจะต้องนิโกเชตระหว่างกลางนิดนึงว่าทำยังไงให้ทุกคนแฮปปี้ในสถานการณ์ที่มันอาจจะไม่ใช่เพอร์เฟกต์แล้วก็ไม่ใช่สถานการณ์ที่แฮปปี้ที่สุดสำหรับทุกฝ่ายเลยอันนี้ก็คือชาเลนจ์ก็คือการเป็นคนกลางนั่นเองเพราะเราก็ต้องสวมหมวกตัวแทนของหมู่บ้านของคอมมูนิตี้ของเราแล้วเราก็ต้องมีแบบว่าสวมหมวกของออร์แกไนเซชันที่แบบก็ต้องเข้าใจทางทีม product ทีม developer เช่นกันว่าเอ้ยเขากำลังแก้ไขปัญหาอยู่นะใช่แต่โซฟาก็คือ handle ได้ so far ตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่เป็น bad issue มากขนาดนั้นก็เลยยัง handle ได้อยู่แล้วก็จริงๆ community ด้วยความที่เราบิวมาแล้วอะเหมือนเราก็เป็นทีมกันเองเหมือนกันแค่เป็นทีมที่ว่าตัวคนที่ทำ product กับตัวที่เป็น tech ไม่ได้คุยกันโดยตรงแค่มีเราช่วยคุยตรงกลางเพราะฉะนั้นถามว่าเขา understanding ไหมเขาเข้าใจเหมือนกันแต่แค่ว่าทำยังไงให้เรา maintain การ communicate อะให้มัน balance มากพอให้ทุกคนรู้สึกว่าเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะทุกคนแบบมีเหตุมีผล understanding อยู่แล้วทุกคนมาเพื่อแบบอยากจะ achieve goal ของแต่ละคนถ้าเราทำให้เขามองเห็นว่าเฮ้ย goal ของเขายังเป็นไปได้อยู่นะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะทำให้อย่างแย่ก็คือช้าลงเท่าไหร่เนาะอะไรอย่างเงี้ยหรือเราจะช่วยให้มันแบบดีขึ้นได้ยังไงเรามีอัลเทอร์เนทีฟอะไรให้เขาไหมนิโกเชียตกับเขาตรงเนี้ยจริงๆสุดท้ายทุกปัญหาเพื่อนมองว่ามันก็แก้ได้อยู่แล้วล่ะแค่ว่าณตอนนั้นเราอยากไปแบบเครียดแล้วประสาทแล้วตกใจอ่ะเราก็จะแก้ได้ก็คือ
เมนเทนเอาไว้สงบนิ่งเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวโซลูชันมันจะปรากฏขึ้นมา Be a good human ค่ะ Be a good human ครับผมแสดงว่างานนี้เนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะกับคนที่ communicate ไม่เก่งไหมหรือว่ามันเหมาะกับคนหรือไม่เหมาะกับคนแบบไหนพิเศษไหมครับเหมาะกับคนแบบไหนก็ต้องบอกว่าเหมาะกับคนที่ชอบ connect กับคนแน่นอนอยู่แล้วเนาะเพราะว่า majority ของงานเราคือการ communicate ในทุกๆ way เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการซิงค์อะซิงค์เนาะก็คือทางอีเมลก็เรียกว่าคอมมูนิเคชั่นแชท Facebook ทำคอนเทนต์เพื่อคอมมูนิเคชั่นบางอย่างหรือว่าคุยกับทีมเราในการอัปเดตเรียกว่างานส่วนใหญ่ day to day ก็คอมมูนิเคชั่นตลอดตั้งแต่เริ่มคล็อกอินจนคล็อกเอาท์อ่ะยืนขึ้นอยู่กับว่าคอมมูนิเคชั่นกับใครใช่เหมาะกับใครอีกหรือควรมีสกิลอะไรที่มาซัพพอร์ตตรงนี้ให้ทำได้ดีก็จะเป็นเรื่องของโปรเจกต์แมเนจเมนต์ที่เปิ้ลมองนะถ้าใครมีสกิลตรงนี้จะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นละกันเพราะว่ามันเริ่มต้นจากการที่ต้องคอมมูนิเคชั่นเยอะมันอาจจะโอเวอร์แวมอะเราอาจจะรู้สึกว่าแบบอุ้ยมันท่วมท้นมันล้นไปหมดเลยแบบทุกอย่างมันเกิดขึ้น at the same time ทำยังไงให้เราจัดการตัวเองจัดการงานให้มันยังเป็นไปตามโกได้โดยที่เราไม่หล่นลงไปในการตอบ Facebook จนหมดวันอันนี้ก็สำคัญแล้วก็อย่างเรื่องเคสที่เราให้ฟังว่าแบบมันอาจจะมีอิชชูบางอย่างอะไรเงี้ยเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญอย่างก็คือ negotiation นั่นแหละมันมองว่าแบบ negotiation problem solving ที่มันคับเกี่ยวกันนิดนึงอะว่าแบบเราจะแก้ปัญหายังไงเรา negotiate ยังไงให้ทุกคนยังแฮปปี้และทำงานกันได้ครับผมโอเคอันนี้เนี่ยฟังดูเป็น soft skill ก็ไม่เชิงนะเพราะว่า project management ก็แอบมีความเป็น hard skill หรือว่า priority ว่าเอ้ยต้องทำงาน deliver นะไม่ใช่แค่แบบ respond to inquiry chatของคอมมูนิตี้อย่างเดียวแล้วการเป็นคอมมูนิตี้แมเนเจอร์นี่มันมีแบบฮาร์ดสกิลที่แบบแข็งๆที่จับต้องได้อยู่บ้างไหมอะครับถ้าการเขียนคอนเทนต์มันเป็นฮาร์ดสกิลไหมกึ่งๆก็ค่อนข้างเป็นนะค่อนข้างเป็นเพราะไม่ใช่ทุกคนที่แบบจะทำได้แล้วก็เป็นสิ่งที่แบบฝึกและเรียนรู้ได้ระดับหนึ่งเลยใช่เป็นไรติ้งสกิลที่เราก็เชื่อว่ามันฝึกได้นะเพราะว่าแบบเนื่องจากเราต้องแบบเดลิเวอร์ข้อมูลเยอะมากเนาะให้กับคนทำยังไงให้เราสามารถเขียนให้เสร็จในเวลาอันสั้นลงหรือว่าเขียนยังไงให้คนอ่านเพราะว่าจริงๆเราก็มองเหมือนเราโพสขายของละกันอ่ะง่ายๆเนาะสมมุติเราจะขายสิ่งของอย่างนึงอ่ะขายแก้วน้ำละกันมีใกล้ๆตัวแต่ขายแก้วน้ำแก้วนี้ทำยังไงให้มันน่าสนใจใช่ไหมเราก็ต้องเขียนแบบมีแคปชั่นมีอะไรเหมือนกันเวลาที่เราอยากจะแบบโปรโมทว่าแบบเฮ้ยมีฟีเจอร์นี้ทุกคนมาใช้กันเถอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเขียนให้เขารู้สึกอยากอ่านเหมือนกันอันนี้เปิ้ลว่าเป็นหนึ่งในสกิลที่แทบจะต้องใช้ทุกวันเพราะว่าเราต้องแบบเขียนเจเนเรตคอนเทนต์ที่เราจะต้องโพสต์อยู่แล้วเรามีเดดไลน์ของเราแล้วก็สกิลอะไรอีกเรียกว่า tools ละกันที่ต้องเรียนรู้หัดใช้อะไรเงี้ยก็เป็นหาสกิลได้มั้งเนาะก็จะมีพวก tracking อ่ะพวก metric ต่างๆใช่ไหมอย่างแล้วแต่บริษัทของเราตอนนี้เราใช้ Looker ใช่ไหมครับLooker ใช่ค่ะเป็น tracking เกี่ยวกับอะไรอะครับเป็น back end data เลยอย่างเช่นแบบมันก็จะเชื่อมกับตัวแพลตฟอร์มใช่ไหมแล้วมันก็จะโชว์ data ออกมามีฟิลเตอร์ต่างๆแล้วแต่บริษัทอะอย่างของเราก็คือพอล็อกอินเข้าไปปุ๊บเราก็สามารถเลือก dashboard create dashboard ขึ้นมาว่าเราอยากจะดู data เกี่ยวกับกลุ่มไหนอะกลุ่ม community ของเรานะอะเราก็เลือก community เราอยากดูช่วงเวลาไหนเหมือนถ้าใครเคยใช้เขาเรียกอะไรนะ Facebookที่เป็นหลังบ้าน Facebook อ่ะค่ะ Facebook Analytics ก็ใช่ในกลุ่มหรือในเพจก็จะมี Facebook Analytics Google Analytics Dashboard ทำนองนั้นคล้ายๆกับ Google Analytics ใช่ค่ะก็คือสกิลอะไรสกิลการดู data มันง่ายแต่ว่าเราต้องเลือกว่าเราจะดู data อะไรเพื่อไปใช้อะไรก็จะเป็น data analysis skill นิดนึงด้วยเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับในเรื่องของการวัด metric ของ growthของคอมมูนิตี้เราของ achievement ที่เกิดขึ้นจริงอะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่ง hard skill ใช่โอเคก็คือเรียกว่าทำงานบนแพลตฟอร์มดิจิตอลเนาะซึ่ง data มหาศาลเอา data เนี่ยมาใช้ประโยชน์ยังไง visualize ยังไงออกมาให้จนได้เพื่อที่จะได้ตอบคำถามเราว่าเรา achieve goal ของเราไหมหรือมันมี gap ตรงไหนบ้างที่ไปปรับปรุงได้ใช่ใช่อืม looker ใช่ไหมครับ looker เดี๋ยวไปแอบส่องดูมาใช่ค่ะ lookerมีอีกไหมมีตัวอื่นอีกไหมที่ใช้อยู่มีอีกถ้าจะถามในเชิงของแอปหรือของ tool ที่เราใช้อันนี้ทุกคนน่าจะอาจจะเคยได้ยิน MailChimp Mail ที่แปลว่าจดหมายแล้วก็ Chimp ที่แบบ Chimpanzee อ่ะมันจะเป็นโลโก้เป็นหน้าลิงเลยนะทุกคน Chimp จะคล้ายๆกับ Pipedrive ไม่รู้ว่า
ชิมยี่ห้อไหนมากกว่ากันแต่ว่ามันคืออะไรมันคือ CRM tool ค่ะ CRM คืออะไรมันเป็นแบบมันเป็นเครื่องมือในการทำ customer relationship manage ตัว customer relationship เนาะอันนี้พูดได้ว่ามันเป็นฟีเจอร์ของตัวแอปพลิเคชันของเว็บไซต์เหล่านี้อยู่แล้วก็คือว่าทั้ง Five Drive ทั้ง Mailchimp ช่วยในการ track ไม่ว่าจะเป็น newsletter หรือว่าเป็นอีเมล track ได้หลายอย่าง track ตั้งแต่ว่าสมมุติเราส่งเมล newsletter ตรงนี้ออกไปกระจายปิ้วนะคะเราเข้ามาดูได้เลยว่าสถิติในการอ่านจริง มีกี่คนเข้าไปคลิกตรงไหนมีคลิกแมปให้ดูด้วยอะไรประมาณเนี้ยคล้ายกันของ Five Drive ก็จะมีละเอียดขึ้นจะเป็นในตัวที่เขาเรียกอะไรวิเคราะห์ตัวคอนเวอร์ชันให้เราได้ด้วยก็คือคนคลิกหรือไม่คลิกเปิดบ้างร้อยขนาดไหนเป็นใครอยู่ที่ไหนใช่ประมาณนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีก2ตัวที่เราก็ใช้ก็แทบทุกวันอ๋อแสดงว่าก็คือใช้ tools อันนี้เป็นคืออันนี้คือแต่เข้าใจว่าแบบมีคนเซตอัพมาอยู่แล้วถูกต้องไหมครับผมอันนี้ก็คือ open เป็นคนที่เข้าไปแบบ execute มากกว่าเนาะใช่แต่ก็คือต้อง navigate แล้วก็ต้องใช้ tool เป็นเข้าใจว่า CRM ตัวเนี้ยมันทำงานยังไงแล้วก็เนี่ยพอมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ data เราก็จะได้รู้ว่าแกปของเราอยู่ตรงไหนมีอะไรที่ improve ได้บ้างในอีเมล newsletter ที่มีอยู่ click through ชัดเจนไหม call to action ชัดเจนไหมอะไรแบบนี้เนาะใช่ๆถ้าสมมุติเปรียบเทียบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็น pipeline ที่เกิดขึ้นละกันตอนเริ่มแรกเราก็จะอยู่กันแถว Mailchimp ก่อนใช่ไหม Mailchimp ก่อนเพื่อที่อ่ะส่งเมลออกไปพยายามจะ engage พยายามจะ reach ถึงไหมมีนั่นเนาะส่งข่าวส่งอะไรแล้วตรงกลางก็อาจจะเป็นตัวอีเวนต์อะไรของเราซึ่งก็มาวัดกันอีกทีในเรื่องของ engagement อย่างสมมุติคนโชว์อัพหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันค่อนข้างตรงตัวแล้วก็ปลายทางก็คือobjective ที่เราผลักดันอยากให้เกิดขึ้นที่เป็นตัว product เอ่ยอะไรเอ่ยมันเกิดขึ้นจริงไหมตามตัวเลขที่วางไว้อันเนี้ยก็จะไปดูตรงปลายน้ำแหละก็คือใน looker แหละเป็นตัว result เป็น outcome จริงๆของงานแต่แตกตลอดทางใช่ซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่คือแบบว่าเป็นมาก่อนหรือว่าเพิ่งจะมาเป็นตอนที่ทำงานที่แคนวาครับแอบโชคดีเพราะว่าแอบเคยใช้ไม่ได้ใช้ Mailchimp โดยตรงนะแต่ว่าใช้ Five Drive ก็เลยเมื่อกี้เลยเล่ายกตัวอย่างได้แต่ Five Drive เนี่ยใช้ของอีกที่ทำงานนึงแล้วก็หลายๆอย่างก็มาเรียนรู้เหมือนกันอย่าง Looker ก็ไม่ได้ใช้มาก่อนแต่ว่าถามว่าอย่างที่บอกมันคล้ายๆกับ Google Analytics อยู่แล้วก็เลยพอจับทางได้เรียกว่าถ้าใครมีพื้นฐานความเข้าใจละกันในเรื่องของการดู data อย่างเงี้ยมันแค่อินเทอร์เฟซต่างกันเฉยๆอ่ะเข้ามาแล้วเราก็จะจับทางได้เองใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์อะไรเงี้ยในการทำความเคยชินก็คือเรียกว่ารู้แหละว่างานที่ทำเนี่ยจะต้องวัดผลอะไรบ้างแล้วแทร็กยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเรื่อง tools เนี่ยเป็นอยู่แล้วก็ดีแต่ถ้าไม่เป็นแล้วเราพอมีพื้นฐานเคยเล่นสิ่งต่างๆมาบ้างเนี่ยก็ช่วยได้ในการแบบว่าทำงานในตำแหน่งนี้เนาะใช่ใช่โอเคได้เลยเดี๋ยวคำถามสุดท้ายครับผมอยากให้เล่าเคสสตัดดี้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสร้างคอมมูนิตี้ครับผมเข้าใจว่าน่าจะแบบรีเสิร์ชมาพอสมควรนะเลยแบบตอนที่สมัครงานก็เลยอยากจะรู้ว่าแบบมีเคสสตัดดี้ไหนที่แบบน่าสนใจไหมเกี่ยวกับการสร้างคอมมูนิตี้ที่พอจะแชร์ได้ได้ค่ะถ้าเป็นเคสที่ไม่ใช่ของแคนวาก็จะขอแชร์ได้ ก็มีเคสสตัดดี้ของอันนึงที่เปิ้ลไปดูมาใน CMX นั่นแหละของแบรนด์หนึ่งชื่อ Polyvore เขาจะทำเป็นพวกแบบคล้ายๆกับแคนวาแหละมันเป็นแพลตฟอร์มที่ให้คนเข้ามาดีไซน์แบบเป็นเชิงแฟชั่นมากกว่ามีแฟชั่นมีโฮมเดคอร์อะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งในการบิวคอมมูนิตี้ของPolyvore ตรงนี้ค่ะมันด้วยความที่มันเป็นคอมมูนิตี้ที่สร้างโปรดักต์ให้กับตัวแพลตฟอร์มเขาจะเรียกว่าแบบคอมมูนิตี้เซนทริกโปรดักต์เพราะฉะนั้นเขาเลย rely on หรือว่าเขาต้องแบบพึ่งพาเนาะคนที่เป็นดีไซเนอร์ที่อยู่ในคอมมูนิตี้เขามากๆเลยตั้งแต่ในเรื่องของการที่เขาจะพัฒนาโปรดักต์คือตัวแพลตฟอร์มขึ้นมาเองเนี่ยเพื่อรองรับตัวดีไซเนอร์เนี่ยก็คือพัฒนาไปพร้อมๆกันด้วยทีนี้เคสสตาร์ดี้ก็คืออยู่มาวันหนึ่งเหมือนทางทีมเทคเขาก็แบบสร้างสรรค์ฟีเจอร์ใหม่ๆใดๆนั่นแหละแล้วก็ไปกดบางอย่างทุกอย่างก็ล่มปึ้มแล้วดีไซเนอร์ก็คือคอมเพลนระเบิดเลยในตัวคอมมูนิตี้อะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งทางเขาก็แก้ไขหลังบ้านนั่นแหละในขณะที่คอมมูนิตี้แมเนเจอร์ก็ออกมารับหน้าจะรับสถานการณ์ยังไงล่ะอะไรเงี้ยจะมาพูดยังไงจะมาแก้ตัวยังไงสุดท้ายเขาก็เลยเหมือนกับว่า
ก็ไม่ต้องแก้ตัวก็ได้ก็บอกเขาไปเลยว่าแบบเอออันนี้คือสิ่งที่เรากำลังเวิร์กออนอยู่มันคือทีมเราก็คือทีมเหมือนเขาทรีตแบบทุกคนแบบอีควอลี่อะทรีตให้ทุกคนเท่าเทียมกันแม้กระทั่งคุณเป็นดีไซเนอร์ที่เข้ามาร่วมไม่ได้แบบเป็นฟูลไทม์แบบที่ถูกจ้างอะไรเงี้ยเราก็ทรีตว่าแบบเฮ้ยคุณเป็นทีมเรานะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเราขอโทษเราเข้าใจนะว่ามันทำให้คุณลำบากยังไงในวันนี้อะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้คือย่อๆที่เขาพูดเนาะเสร็จคอมมูนิตี้ตอนแรกที่เป็นการโพสต์คอมเพลนขึ้นมาปิดเปลี่ยนมูดโทนกลายเป็นแบบอุ้ยขอบคุณมากที่คอมมูนิเคทกับเราเราเข้าใจนะขอบคุณมากเลยที่แบบเอออยู่รับฟังแล้วอยากจะพัฒนาฟีเจอร์ที่เราอยากได้กลายเป็น positive feedback ซึ่งจาก lesson learn ตรงนี้เราก็แบบจำไปใช้เหมือนกันก็คือเลยคุยกันเยอะวันนี้เลยคุยในเรื่องของ communication เยอะเพราะว่ามันคือหน้าที่หลักของ community manager ในการที่จะ communicate ให้ทุกคนรู้สึก engage แล้วทุกคนรู้สึกเป็น community รู้สึกเป็นทีมประมาณนั้นอันนี้เป็น case study หนึ่งที่ไปอ่านมาแล้วรู้สึกแบบโอ้ดีจังเลย powerful มากก็คือไม่ต้องแบบมีข้อแก้ตัวอะไรเลยคือถ้าเกิดแบบพบปัญหาเราก็บอกตรงๆเลยเพราะทุกคนคือเหมือนกับเป็นคนที่อยู่ในคอมมูนิตี้แบบทุกคนแบบลงเรือลำเดียวกันแล้วเราก็พร้อมจะแชร์ปัญหาจริงๆไม่ต้องแบบปกปิดว่าเอ้ยแก้ตัวแบบนั้นแบบนี้คือปัญหาก็คือปัญหาแล้วเราก็พร้อมที่จะบอกทุกคนแล้วทุกคนก็พร้อมจะซัพพอร์ตในคอมมูนิตี้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแหละใช่แต่ว่าด้วยวอร์ดดิ้งด้วยนะเพราะว่าเขาสื่อสารออกมาด้วยความเชื่อใจอะว่าแบบเฮ้ยเขาก็เชื่อคนในคอมมูนิตี้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยได้รับความเชื่อใจกลับมาเรามองว่ามันเป็น two way แบบนั้นไม่ใช่แค่แบบรีพอร์ตไปตรงๆดื้อๆมันก็อาจจะเป็นอีก react นึงก็ได้เป็นว่าดีครับอันนี้คือ case study ที่ดีมีมุมกลับไหมมีมุมว่าแบบแล้วทำอะไรที่ไม่ work บ้างไหมทำอะไรที่ไม่ work ก็คือพอไปอ่าน case study เขาจะให้อ่านแต่อันที่ work อ่ะจริงไหมอันที่ไม่ work มันก็อาจจะมีได้อย่างเช่นเคสที่มันจะมีคอมมูนิตี้สองแบบในการบิวคอมมูนิตี้ขึ้นมาใช่ไหมคอมมูนิตี้ที่ตั้งขึ้นมาแบบเหมือนเขาวิ่งมาแล้วทุกคนก็แบบเคยสนใจในเรื่องเดียวกันมาวิ่งแล้วก็มารวมตัวกันอันนั้นเหมือนแบบค่อยๆรีคูดคนเข้ามาเกิดขึ้นอย่างออร์แกนิกซึ่งหนึ่งในความสำคัญก็คือแบบการรีคูดการเลือกคนนี่แหละที่เข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้ของเราด้วยเหมือนกันใช่เพราะว่าเหมือนเรารับคนเข้ามาทำงานในองค์กรเรานั่นแหละเพราะว่ามันค่อนข้างรีเฟล็กมารีเฟล็กเหมือนกันเนาะคนเข้ามาทำงานในองค์กรของเราเราก็อยากได้คนที่มีแวลูใกล้เคียงกับเราเข้ามาแล้วแบบอยากจะมุ่งไปที่เป้าหมายเดียวกันมีคอมมอนโกลคล้ายๆกันในการคัดคนเข้ามาในคอมมูนิตี้ก็เช่นเดียวกันเคสสตัดดี้คืออะไรก็เคยมีบางครั้งที่เราอยากจะสร้างคอมมูนิตี้อยากจะ grow ในเชิง number เกินไป แล้วเราก็แบบเฮ้ยดีใจมีคนสมัครรับเลยไม่อยากน้อยหน้าเราอยากจะมีแบบทีมเราให้มันแบบขยายไปให้ใหญ่ขึ้นให้ reach number ได้แต่มันไม่คุ้มกันเสมอไปสิ่งที่ไม่เวิร์กก็คือบางครั้งคนที่เข้ามาเราไม่ได้สกรีนมากเพียงพอถ้าเคสไม่แย่quality ของงานไม่ได้โอเคไม่ acceptable ก็จะกลายเป็นปัญหาเขาที่เขาทำงานแล้วแบบไม่ catch up กับคนอื่นๆใน community แต่ worst case กว่านั้นก็เป็นไปได้เราอาจจะเอาคนที่ value ไม่ตรงเข้ามาทีนี้เขาอาจจะ complain แล้วสร้างเหมือนพอมันอยู่ใน community กันมีคนนึง complain เยอะๆทุกคนก็อาจจะรู้สึก mood tone ไม่ happy ก็เป็นไปได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็จะทำให้งานเราหนักขึ้นนั่นแหละในการที่แบบปีเราต้องมาทำให้ทุกอย่างกลับมาโอเคให้ได้ประมาณก็จะเป็นเคสที่ไม่เวิร์กควรระวังนิดนึงเข้าใจเลยเพราะว่าคอมมูนิตี้มันก็คือภาพสะท้อนของคนที่อยู่ในนั้นแหละดังนั้นถ้าเกิดเราสกรีนคนดีๆคนที่แบบมีแวลูคล้ายๆกันหรือว่าคนที่แบบว่าไม่ได้ท็อกซิกไม่ได้เนกาทีฟเข้ามาเนี่ยมันก็จะไปต่อได้แต่ถ้าเกิดกลับกันเราอาจจะพยายามโกรเร็วเกินไปโดยที่เราแบบไม่สกรีนคนเลยแบบเน้นปริมาณไม่ในคุณภาพเนี่ยเราก็อาจจะไปเจอเคสที่แบบคนท็อกซิกหรือคนทำให้อารมณ์มูดในคอมมูนิตี้มันไม่ค่อยเวิร์กแล้วเราก็จะเรียกว่าทำงานยากขึ้นในกระบวนการที่เป็นคอมมูนิตี้แมเนเจอร์อันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องไม่ใช่แค่เรื่อง personality อย่างเดียวนะแบบในเรื่องของถ้าอย่างคุณมิ้นบอกว่าแบบคนท็อกซิกอะไรอย่างเงี้ยเคสที่เรายกให้เนี่ยจริงๆไม่ได้เรื่องท็อกซิกด้วยซ้ำไปแค่ว่าออบเจกตีฟไม่ตรงกันโอเคเข้าใจครับใช่สมมุติแบบออบเจกตีฟเราอยากให้เรามีดีไซน์สแตนดาร์ดสมมุติแบบนี้ต้องดีไซน์สมมุติละกันเอาง่ายๆตรงๆแบบขอเป็นโทนสีฟ้ากับสีชมพูเท่านั้นค่ะอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าคนนี้มาถึงแบบโอ๊ยฉันชอบแต่สีเขียวอ่ะฉันไม่ชอบ2สีนี้ฉันจะทำแค่สีนี้เท่านั้นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
แล้วเราแบบอุ๊ยไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดคอนฟลิกต์กันที่สุดท้ายแล้วแบบเหมือนเราก็อกหักอะเนาะเราก็ไปกันด้วยกันต่อไม่ได้ทั้ง2ฝ่ายเขาก็แบบก็ฉันก็ชอบเธอนะแต่ฉันก็แบบไม่ชอบสีชมพูกับสีฟ้าอะไรประมาณเนี้ยอืมโอเคฉะนั้นแบบไม่ใช่แค่ personality จริงๆแล้ว objective ตั้งแต่ต้นเลยว่ามันไปในทางเดียวกันได้ไหมอันนี้สำคัญมากอันนี้ควรจะแบบค่อนข้างหาเวในการสกรีนดีๆดีเลยครับอันนี้น่าสนใจวันนี้นี่ก็จะบอกว่าได้อะไรเยอะเนาะคือเห็นภาพทั้ง2มุมเลยว่า community manager เนี่ยคือเป็นยังไงทำงานยังไงใช้ชีวิตแบบไหนเนาะมีประโยชน์กับการที่เราจะสร้างคอมมูนิตี้ขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับผมแล้วก็ได้เรียนรู้ทูลหลายๆอย่างเลยที่คอมมูนิตี้แมเนจเจอร์อาจจะใช้แล้วก็รูปแบบการทำงานที่คอมมูนิตี้ที่อาจจะอยู่ในคอร์เปอเรทเนาะแล้วก็เราจะมีการรีพอร์ตการตั้งเมทริกซ์ยังไงบ้างโดยเฉพาะของ Canva เนาะที่คุณ Open ทำงานอยู่ซึ่งก็เป็นบริษัทที่น่าสนใจมากๆอยู่แล้วเนาะเพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้จักแล้วก็น่าจะเป็นuser อยู่ได้แล้วแหละเพราะว่าเป็นยูนิคอร์นที่มาแรงจริงๆช่วยให้คนที่อาจจะไม่ได้เป็นสายดีไซน์เนี่ยทำงานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคเรียกว่าก็เรียนรู้เยอะแยะมากมายเลยเนาะทั้งในมุมของ community manager แล้วก็ได้รู้จักกับบริษัท Canva ในมุมมองของคนที่ทำงานจากภายในด้วย insightful มากๆแล้วก็สนุกมากๆเลยครับผมอยากให้ Open ฝากถึงคนที่สนใจอยากจะทำงานที่ Canva หรือว่าอยากจะทำงานเป็นคอมมูนิตี้แมเนเจอร์หน่อยรอเขาเปิดก่อนนะเขายังไม่ได้เปิดเยอะเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ในช่วงค่อนข้างแบบเริ่มต้นมากๆเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าสนใจเข้ามาร่วมอะค่ะอย่างที่บอกสิ่งที่สำคัญมากๆของชาวแคนวาเนาะคือตัว value แหละ core value 6 ข้อให้ลองไปสำรวจทำความรู้จักตัวเองกับทำความรู้จักตัว value อะไม่อยากให้เราแบบฝืนตัวเองเนาะในการเข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้ที่ต้องทำงานแบบเนี้ยแต่ว่าให้เราลองไปดูว่าใน6ข้อเนี้ยเรารู้สึกเราลิงก์กับข้อไหนได้อันไหนที่มันเป็นตัวเรามันมีต้อง6ข้อมันคงมีสักข้อ2ข้อแหละที่ตรงเหมือนของเปิ้ลก็คือดึงไปจำได้แค่2ข้อเหมือนกันนึกออกมั้ยใช่ถ้าอยากมาทำที่เนี้ยเปิ้ลว่านี้เป็นสุดหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่แบบระหว่างนี้เขายังไม่เปิดรับอะเราลอง embody แบบbody คืออะไรลอง apply ลองเอา value ตรงเนี้ยมาปรับใช้กับตัวเองไปก่อนไหมกับงานปัจจุบันของเราก็ได้อะไรเงี้ยค่ะให้เราเบียร์กูฮิวแมนอะทำไปทุกวันนึกออกไหมหรือว่า empower other สมมุติเราอยู่ในที่ทำงานปัจจุบันของเราลองมองอีกนิดนึงลองเอาเขาเรียกว่าอะไรอะฟิลเตอร์เนี้ยไปมองว่าแบบเฮ้ยเราจะทำยังไงให้เพื่อนของเราแบบ empower ได้คือแบบทำให้เขาเก่งขึ้นได้ทำให้เขาทำงานได้ดีขึ้นได้ซัพพอร์ตทุกคนในคอมมูนิตี้หรือคนรอบตัวเราเฉยๆให้ดีขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากทำงานที่แคนวานะเพื่อนว่าอันนี้มันฝึกได้อะมันลองดูได้นะคะกับถ้าสมมุติอยากจะมาทำงานในสายคอมมูนิตี้เมเนเจอร์มันก็เป็นหนึ่งในจ็อบที่มันเกิดขึ้นใหม่เพราะฉะนั้นอยากให้เปิดใจแล้วสนุกกับมันอะเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เยอะเหมือนกันแบบเปิ้ลเองก็มาเรียนรู้ on the spot เยอะถึงแม้ว่าแบบสัมภาษณ์ทำกันบ้านมาเยอะแค่ไหนก็ตามเข้ามามันก็ยังมีสิ่งที่เราไม่รู้เปิ้ลว่ามันเป็นอย่างนี้กับทุกงานมันจะมาหรือว่าเราจะได้งานนั้นเพราะว่าเราพร้อมเราทำตัวให้เราพร้อมหรือถ้ามันเจอเรื่องที่มันแบบอาจจะทำให้เรากลัวหรือว่าไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนก็ทำใจให้พร้อมแล้วก็มองว่าเราลุยได้เราทำกันบ้านได้หาทางออกได้เปิ้ลว่าอันนี้อยากจะฝากให้ทุกคนที่แบบcommunity manager หรือว่าอื่นๆก็ตามได้อยู่แล้วค่ะสู้ๆตรงนี้ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับที่อยากจะสมัครงานบริษัทคู่ๆอย่างแคปว่าหรือว่าสนใจตำแหน่งงานรูปแบบ community manager เนาะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณคุณ Open มากๆเลยครับผมที่มาแชร์ในเซสชั่นของ Digital Skill Thailand เนาะยังไงก็ถ้าเกิดอยากจะคุยกับคุณ Open ก็สามารถแอด Facebook ที่เป็น Facebook Canva Community Manager ของ Open ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณ Open Community Manager จาก Canva Thailand มากๆเลยสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณคุณมินด้วยที่ชวนมาสนุกมากเลยเย้